จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากทั้งสองท่านคือพระอาจารย์จรัญทักขยาโนกราบนมัสการครับและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตกราบนมัสการครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์และหลวงพ่อพบกับญาติโยมครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศการถามปัญหานะครับพระอาจารย์สำหรับสายแรกในวันนี้มาจากโยมสมศักดิ์จากกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมนันทศการอาจารย์ครับฮัลโหลเจริญพรเจริญพรครับเมื่อวานนี้อาจารย์ที่มีคนถามเรื่องไอ้ที่บอกว่าเอาจิตวิ่งอาจารย์ตามเส้นเลือดอะครับอาจารย์บอกว่าเป็นฌานนะนั่นผมยังไม่เข้าใจว่าเป็นฌานยังไงครับรู้อีการมันคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันที่อาจารย์บอกให้พิจารณาการนะครับแต่นั้นผมยังไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดอีกครั้งครับอาจารย์ได้เราวิธีแก้ว่าเราวิธีเปลี่ยนให้เป็นยานี่ทำยังไงครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะครับได้ตามนั้นคือการใช้สมาธิฌานเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะเห็นสองแบบแบบหนึ่งก็คือนิมิตก็คือร่างอีกร่างหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างเราอันนั้นก็เป็นนิมิตแล้วก็พิธีอีกแบบอีกอย่างก็คือเห็นร่างจริงเรานี่แหละแต่เวลาเห็นเนี่ยจิตมันยังไงอ่ะเขาเรียกว่าจิตมันยังรวมตัวเนี่ยที่จะมาบอกว่าเหมือนจะว่าเราเอาขวดมาใบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำใส่ไปในขวดแล้วก็เอาดอกมะลิตูมเนี่ยใส่ไปในขวดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จิตคนที่ทำฌานเหมือนมะลิตูมนะแล้วก็น้ำนั้นเหมือนภายในร่างกายเราตับไตไส้พุงเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาตัวก็เหมือนว่าเราพลิกขวดเนี่ยคว่ำไปคว่ำมาคว่ำไปเหมือนก็จิตนั้นท่องเที่ยวไปตามลำก็เรียกว่าเส้นลำตัวของเราเส้นเลือดบ้างเส้นเอ็นบ้างวิ่งบางคนก็บอกว่าวิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยเหมือนท่ออุโมงค์ใหญ่ๆเลยวนไปวนมาร่างกายลงไปมาสุดท้ายก็เวลาเลิกทำปุ๊บเนี่ยก็จะนิ่งเมื่อนิ่งแล้วจิตมันจะลอยตัวเด่นอยู่ข้างนอกแล้วก็จิตกับร่างกายไม่เป็นเนื้อหาเดียวกันเวลาเลิกทำเนี่ยจิตก็จะหลุดออกไปซะแต่เวลาทำก็จะเป็นแต่เวลาเลิกก็จะหลุดออกไปแต่ส่วนที่เราเห็นตัวเองด้วยสติเนี่ยมันจะเป็นญาณอันนี้ก็เหมือนกับว่าน้ำขวดนั้นเนี่ยเราเอาด่างทับทิมเนี่ยหยอดลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้น้ำกับด่างทับทิมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้น้ำกับด่างทับทิมเนี่ยมันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยซึ่งมะลิมันไม่ละลายมันเป็นอย่างนั้นนะคืออาตมาก็พยายามหาตัวอย่างว่าจะยกตัวอย่างให้เห็นบางคนที่ว่าเอาจิตไปท่องเที่ยวในตัวก็ท่องเที่ยวอยู่นะแต่จิตมันรวมก็หมายถึงว่ามันไม่ละลายนั่นเองเพราะมันแน่นเป็นก้อนน่ะมันเป็นก้อนน่ะที่มันไม่ละลายน้ำแล้วเวลาเลิกถามก็เด้งออกไปนะหลุดออกไปแต่เวลาเราพิจารณาด้วยสติมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเหมือนดักทับทิมทำให้เกิดการเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะ
สติก็หมายถึงว่าตัวระลึกรู้ตัวสัมปชัญญะคือการซึมไปทั่วตัวที่ตบาเคยพูดว่าผลไม้แช่อิ่มมันจะเหมือนกับน้ำเนี่ยกับสิ่งที่สติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเลยน้ำกับเหมือนกับน้ำกับดั่งนาทีมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เหมือนจิตเรากับร่างกายเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งอันนี้เกิดจากสติอันนี้เขาเรียกว่าญาณฉะนั้นญาณกับฌานเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันแล้วเวลาฌานเนี่ยเห็นถ้าเห็นเลิกเห็นก็หายเลยหายเลยแต่ส่วนญาณเนี่ยเลิกเห็นไม่หายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันได้เพราะว่าฌานเนี่ยใช้ฌานทำแต่ว่าตัวญาณเนี่ยใช้สติทำก็เลยว่าผลไม่เหมือนกันอันนี้ข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างก็คงตอบแค่นี้นอกภาษาอื่นรออยู่เนาะครับก็มีสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับพระอาจารย์มาจากโยมเพ็ญศรีกรุงเทพมหานครครับเจริญพรโยมฮัลโหลโยมฮัลโหลเจริญพรเจริญพรค่ะขอกราบมาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปนะเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์คือการพิจารณาตัวของลูกเวลานี้นะเจ้าค่ะคือก็เก็บเอาขณะที่ปัจจุบันเนี้ยค่ะไปพิจารณาอย่างเป็นต้นว่าตอนเนี้ยลูกไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนคนที่ผ่านมานะเจ้าค่ะมีความเปลี่ยนแปลงมากอย่างเป็นต้นว่าลิ้นไม่รับรสจมูกดมกลิ่นไม่รู้เรื่องแล้วก็การผมไม่มีแล้วก็เห็นด้วยความไม่เที่ยงว่าเนื้อหนังเราก็ถูกตัดผ่าตัดออกไปและอีกหลายๆอย่างค่ะเข่าเสื่อมตาเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยเก็บเอาไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยค่ะมันทำให้ลูกเนี่ยสัมผัสได้ง่ายขึ้นเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆนะเจ้าค่ะเมื่อวานเจ้าค่ะมีเรื่องที่ลูกตกใจมากวันนี้ก็เลยโทรมากราบเรียนพระอาจารย์คือว่าก็ลูกไปให้เคมีมาเจ้าค่ะก็กลับมาจากโรงพยาบาลก็หลายวันอยู่ค่ะทีนี้มันมีอาการเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ลูกเนี่ยผ่านการร้องไห้มากมายมาเหมือนกับว่ามันก็หยุดมาเป็นเหมือนกับเกือบปีแล้วเจ้าค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกตื้นๆนะเจ้าค่ะที่ผ่านมาแต่ไม่ร้องไม่ยังไงก็ไม่ร้องไห้ไม่ว่าเห็นจะสลดขนาดไหนก็ไม่ค่อยร้องจนกระทั่งมาเมื่อวานเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ฟังพระอาจารย์ตอบถามยังก็พิจารณาเรื่อยไปก็ฟังไปก็ไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระอาจารย์จบลูกก็เจริญต่อเจ้าค่ะเจริญต่อมันจากที่เรากลับจากโรงพยาบาลคราวนี้เราแปลกไปเรามีอาการอยากร้องไห้แล้วก็น้ำตาไหลบ่อยๆในขณะที่เราปฏิบัติแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าลูกก็ไม่ได้จดจ่ออะไรมากนะเจ้าค่ะเพียงแต่แตะเบาๆเพราะว่าอินทรีย์ค่อนข้างอ่อนนะเจ้าค่ะเพียงแตะเบาๆแต่จะมีอาการที่ว่าเราแตะคือแตะตลอดนะเจ้าค่ะทุกอิริยาบถทุกย่างก้าวหรือทุกเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งนะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อวานลูกก็ฟังจนกระทั่งพระอาจารย์จบนะเจ้าค่ะจบลูกก็นั่งเพียรอยู่ก็น้ำตาไหลนั่งเก้าอี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็นั่งน้ำตาไหลก็พ่อบ้านนั่งอยู่ด้วยลูกก็ไม่อยากให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาจะว่าลูกเนี่ยมีอาการทางกายมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแทรกแซงเจ็บหรือปวดหรือลูกก็ไม่อยากให้เขาทุกข์แต่จริงๆลูกมันไม่เป็นไรเลยค่ะลูกก็น้ำตาไหลพอน้ำตาไหลเนี่ยลูกก็ดูไปสัมผัสไปนั่งพิจารณาไปดูแล้วต่อมาพระอาจารย์ไปกระทบเข้ากระทบภายในพอไปกระทบภายในก็น้ำตาลก็พังฟูออกมาค่ะพระอาจารย์ทีนี้มันเกิดสะอื้นลูกก็ยังไม่หยุดพิจารณาก็เลิกจากตับไตไส้ปอดก็ไปเรื่อยๆของลูกไปอย่างนั้นแต่อาการ
ที่ลูกแตะเบาๆชักไม่ใช่แต่ละลูกชักเน้นละชักจดจ่อละทีนี้เราก็เห็นอาการของเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองโอ้โหพระอาจารย์ทีนี้กั้นไม่อยู่เท่านั้นนะเจ้าค่ะสะอึกสะอื้นเป็นการใหญ่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์พ่อบ้านตกใจมากคิดว่าลูกเนี่ยมีอาการเจ็บปวดทางกายอีกแล้วแต่ว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะพระอาจารย์น้ำตาไหลอย่างพังผูมากมายนักนะเหมือนกับเรานี่มีเรื่องโอ้โหใหญ่มากแต่จิตใจลูกเฉยๆเพราะว่าลูกเห็นอยู่แล้วว่าอาการของลูกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาก็มันก็เป็นของมันอย่างนี้เองเพราะลูกเป็นคนมีธาตุมีขันมันวันหนึ่งมันก็ต้องแยกจากกันหลายกันไปลูกรู้แล้วแต่ลูกเห็นแล้วลูกไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับการเจ็บป่วยลูกไม่ได้เอาจิตไปจดจ่อตรงนี้เขาเป็นธรรมดานะเจ้าค่ะคิดว่าเป็นธรรมดาจนกระทั่งลูกก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะอาการนี้มันหายจากตัวลูกไปนานมากมันก็ไม่ใช่อาการบีบคั้นทางการเจ็บป่วยหรือว่าเราจะเป็นโรคประสาทเนาะอาจจะเป็นว่าเราเจ็บป่วยมานานเกือบปีเนี่ยทำให้เราเป็นโรคประสาทหรือเปล่าแต่ว่าพระอาจารย์มันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าลูกก็อยู่ยังถือว่ามีความสุขแล้วกันค่ะพระอาจารย์เพราะลูกพร้อมในทุกอย่างที่จะเผชิญจิตนิ่งๆไม่อะไรมากมายแล้วก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องดับในที่สุดมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันธรรมดาแต่เราจะดับอย่างไรให้มันสบายมีสติอยู่ตลอดเจ้าค่ะปัจจุบันลูกก็ยัง สลดสังเวชกับอาการของลูกต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะสลดตลอดแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นมันนี่ค่ะขั้นกับร้องไห้โฮฮาออกมาอะไรมากมายขนาดนี้ลูกก็เลยสงสัยที่มันมีอยู่สองแง่ที่ว่าเอหรือเราจะสะสมอาการของคนเป็นประสาทอยู่ไกลๆหรือย่อหน่อยเนาะโยมเนาะย่อนิดหนึ่งเนาะเวลาจะไม่พอเนาะถามย่อนิดหนึ่งก็สายหลวงแล้วมั้งก็ไม่มีอะไรนะโยมก็เป็นว่าอุบายที่เราทำเนี่ยโยมลุกไงเขาเรียกว่าเชิงลุกมากเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยน้ำตาที่ไม่ไหลก็ไหลออกมาไหลออกมาเพราะว่าอุบายของเราเนี่ยทำเพลินๆมันก็ได้น้ำตามันก็เรียกน้ำตามันก็ได้ก็ไปเรื่อยเป็นนั้นว่าการที่เรามีน้ำตานั้นดีมากเลยนะเราไม่ได้เสียใจไม่ได้ทุกข์ใจอะไรหรอกแต่ว่ามันแทงใจดำมันหมายถึงอุบายมันแทงลึกทำให้เราเนี่ยกั้นไม่อยู่แน่นอนฉะนั้นเราทำแบบนี้บ่อยๆยิ่งดีเขาเรียกว่าเชิงลุกเรามากไปมากขนาดนั้นๆทำให้เรานั้นเรียกน้ำตาได้ฉะนั้นทำลึกๆหน่อยอย่างนี้บ่อยๆจะดีมากอย่าทำไปเหมือนกับว่าทำไปเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งเนี่ยดูเหมือนน้ำตามันเรียกไม่ได้ใหม่ๆอาจจะได้แต่นานๆแล้วมันด้านแหละเราต้องเรียกลึกกว่านั้นก็เป็นที่ว่าอุบายของโยมแยบขายแยบยลมากทำให้เกิดน้ำตาขึ้นมาก็เป็นผลดีหมดก็ไม่มีผิดนะโยมทำอย่างนี้ต่อไปเนาะทำอย่างนี้ต่อไปครับก็ในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมวันเพ็ญจังหวัดสมุทรปราการครับเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อจรัญค่ะหลวงพ่อขาลูกขอถวายรายงานจากการพิจารณากายนะคะเป็นไงบ้างหลังจากที่ลูกได้ความรู้จากที่หลวงพ่อแนะนำพิจารณากายมาแล้วก็พิจารณาตอนนี้ก็เป็นร่างสดเป็นอะไรต่ออะไรก็มองเข้าไปในกายตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้นอกจากกายแล้วลูกก็จะเห็นอย่างที่เคยรายงานถวายค่ะว่าจะเห็นจิตของเราด้วยว่ากายกับจิตนั้นมันเป็นคนละส่วนกันแล้วพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ส่งอารมณ์เข้าไปร่วมกับในสิ่งนั้นนะคะพอพิจารณาไปแล้วก็จะนึกถึงว่าเนี่ยของเราเนี่ยจะเห็นร่างกายเราเสื่อมไปโดยเฉพาะเข่าเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเข่าเนี่ยแล้วก็อายุก็เข้า60แล้วเนี่ยมันก็เสื่อมไปก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็ยังแต่ส่วนมากที่ลูก
พิจารณานี้ส่วนมากลูกจะเดินนะคะลูกไม่ค่อยได้นั่งแล้วก็อย่างพอพิจารณาไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากใจลูกอยู่3คำเนี่ยค่ะครั้งแรกนี่ก็เรื่องทุกข์พอลูกกำลังเดินพิจารณากายไปปุ๊บก็นึกถึงใจเราจิตเราเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราเดินเนี่ยเราคิดอะไรจิตเราส่งออกไปตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าหลังจากที่เราคิดอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งไปด้วยนะแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์และไอ้ทุกข์จากที่เราคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์มันทุกข์จากที่เราคิดมาทั้งนั้นแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะคะความคิดนั้นมันก็ดับไปก็พอพิจารณาเรื่องทุกข์เสร็จทุกข์ก็จะรู้พิจารณาขึ้นมาว่าสาเหตุที่ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยค่ะก็พิจารณาไปจนกระทั่งทราบว่าอ๋อมันก็มาจากอริยสัจเองนะมันเป็นเรื่องทุกข์แล้วสาเหตุของทุกข์อะไรเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็เกิดจากจิตของเราทั้งนั้นถ้าเราหยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะดับไปแล้วก็พอต่อไปปุ๊บพิจารณาอยู่เป็นเดือนคราวนี้ก็มีคำว่าผัสสะพูดขึ้นมาจากในจิตขณะที่ลูกเดินไปเดินมาก็บอกว่าก็เลยมานั่งทำความเข้าใจว่าผัสสะนี้ก็คงจะหมายถึงว่าเราให้ระวังว่าการสัมผัสกระทบใจของเราใช่ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นใจเราเนี่ยนิ่งไหมใจเราส่งออกไปไหมใจเราจิตเราอยู่กับตัวเราหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมากระทบเราเนี่ยเรารับเต็มที่เลยไหมค่ะแล้วก็พิจารณาอยู่ได้สัก10กว่าวันเมื่อเช้านี้ก็มีคำพูดใหม่ขึ้นมาว่าประตูผุดขึ้นมาในจิตคืนนี้ค่ะแล้วก็ทำให้พิจารณาต่อไปว่าประตูหลวงพ่อเคยอธิบายว่าตัวเราเนี่ยมีประตูอยู่6ประตูใช่ไหมคะว่าให้ระวังอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คำว่าประตูนี่เพิ่งจะผุดขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะคะลูกเลยยังไม่เคยกระจ่างก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับนะคะกราบนมัสการลาค่ะสาธุก็โยมเป็นสีก็โยมเพ็ญเนาะก็ทำดีแล้วนะถูกต้องแล้วล่ะคือการเรียนรู้ทำเนี่ยจะรู้ไปตามลำดับอย่างนี้แหละค่อยๆทำไปแล้วก็รู้ไปลึกเข้าไปไม่ใช่การรู้ทำจะรู้ทันทีไม่ใช่อาศัยความเพียรที่แหละเห็นตัวเองอยู่เสมอความรู้นั้นก็จะมากขึ้นนั่นเองก็คือรู้ในอริยสัจนั่นเองว่าทุกข์ก็คือความคิดนี่เองคือความทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือจิตที่วิ่งไปแล้วก็การดับทุกข์ก็คือดับที่อุปทานก็คือการยึดมั่นในร่างกายนี้ด้วยการทำให้แจ้งออกมาร่างกายก็ดีก็คือรูปแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาก็เพราะว่าเรายึดมั่นร่างนี้แหละร่างกายนี้จึงทำให้เรามีทุกข์นะการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งแจ้งขึ้นมาชัดๆแจ้งมาชัดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นแล้วก็หนทางก็คือการอบรมอย่างนี้สติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่เองเราอบรมไปแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ให้เรื่อยๆโดยการอบรมประเภทนี้อย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้อย่างที่เราทำนี่แหละเขาเรียกว่ามรรคแล้วเท่ากับว่าเราก็เริ่มรู้ว่าขันธ์ธาตุอายตนะขันธ์ก็ห้าคือร่างกายนี้ธาตุก็คือธาตุทั้ง4ที่เรามาที่เรามาประชุมกันก็คือร่างกายนี้แล้วก็อายตนะก็คือประตูแล้วก็ที่ภาวะผัสสะก็คือการจิตที่ไหลไปออกประตูแล้วเกิดกระทบสัมผัสต่างๆอันนั้นก็คือความรู้ของในธรรมของเราก็รู้ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองความรู้ตอนนี้เนี่ยจะไปเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ารู้ธรรมในธรรมนั่นเองรู้ผัสสะนั่นก็คือรู้เวทนานั่นน่ะรู้ว่าความทุกข์นั้นก็คือทุกข์ในจิตที่คิดเขาเรียกว่าเห็นกายเวทนาจิตธรรมมันเห็นไปเรื่อยๆอันนี้เห็นกายเป็นหลักก่อนที่ธรรมาเคยพูดนะแล้วก็เวทนาจิตธรรมเนี่ยก็จะเห็นตามไปจนในที่สุดก็จะแจ้งไปเรื่อยๆนายโยเพนนะก็ถือว่าทำแล้วเนี่ยที่ว่ามานี่ก็ไม่มีอะไรการเห็นธรรมของเรานี่มากขึ้นนั่นเองก็ไม่มีอะไรผิดนะแต่ว่าขอให้ทำยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันครับก็สำหรับสายที่โทรเข้ามาสายต่อไปนะครับมาจากโยมไก่จังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขโยมครับอากาศนมัสการหลวงพ่อทั้ง3รูปนะครับน่าเจริญพรเจริญพรครับหลวงพ่อครับเมื่อวานเนี่ยผมฟังหลวงพ่อตอบคำถามของ
มีคนถามมานะฮะว่าเรื่องอสุภะที่เขาดูจากทาง YouTube อ่ะครับหลวงพ่อบอกว่าเราต้องจินตนาการก่อนใช่ไหมฮะว่าตรงที่เราเห็นในสื่อต่างๆนั้นน่ะตัวเราใช่คือต้องจินตนาการให้จิตมันรู้จักใช่ไหมครับใช่ๆผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมจิตมันถึงไม่รู้จักอสุภะฮะในเมื่อจิตก็คือผู้รู้ไม่ใช่หรอฮะหลวงพ่อคือผู้รู้แต่ว่าเขาทำเองเนี่ยเขาทำไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยทำก็เลยว่าเราต้องนำตัวอย่างมาแล้วก็เราก็ต้องหาอุบายมานำเขาเลยเขาถึงได้ไปได้เขาตัวเองเนี่ยเขาจะรอคำสั่งจากเราก่อนเขาจะไม่ทำนำหน้ากลายเป็นว่าเราต้องนำหน้าเขาเขาจะเป็นผู้ตามเราอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำเองไม่ได้ต้องเราเนี่ยเป็นผู้นำเขาถึงจะเขาถึงจะเดินได้เราก็ต้องไปหาตัวอย่างมาแล้วก็นำเขาไปเขาถึงจะไปได้นะมันเป็นเช่นกันครับแล้วจิตกับผู้รู้เนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือไม่ฮะอันเดียวกันแต่ว่าถ้าเราจิตเนี่ยเราส่งไปข้างนอกเนี่ยเขานำเราไม่ต้องคิดเขาคิดเองเขาเป็นเองแต่เวลาจิตมาอยู่ในตัวเราเนี่ยเรานำเขานอกเขานำเราในเรานำเขามันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่นำเขาไปไม่ได้เลยถึงเขาจะเป็นผู้รู้ก็จริงแต่รอการนำของเรามันแปลกนะว่าทำไมออกนอกเนี่ยทำไมจิตคิดเองเราห้ามก็ไม่หยุดห้ามไม่หยุดเพราะเขาไปเองโดยที่เราไม่ต้องนำเขานำเราเองเราเป็นผู้ตามแต่กลับด้านว่าถ้าเรามาอยู่ในตัวเราเนี่ยเรากลายเป็นผู้นำแต่ถ้าเราไม่นำไปเขาไม่ไปเลยเขาไปไม่ได้เลยกลายว่าเราต้องหาอุบายมานำเขาไปมันก็เลยเกิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าระบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไปไว้ภาพคนอื่นภาพอื่นเนี่ยจูงจิตเราไปเราก็กลายเป็นผู้ตามแต่ตอนนี้ภาพนั้นมาเป็นพวกภาพเราเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้นำมันก็อยู่ที่สิทธิ์ของเราจะนำไปทางไหนเขารอการนำของเราอยู่แต่เราไม่หาให้เขาก็เลยเฉยๆเราก็เฉยๆต่างคนต่างเฉยก็เลยไปไม่ได้แต่ถ้าเรานำไปเขาก็ไปได้เขารอการนำของเราแต่เราไม่นำก็ไม่ได้ต้องนำอันนี้หลวงพ่อฮะผมเคยได้ยินมาว่าจิตเนี่ยมีหลายดวงแต่ไม่ทราบว่ามันต่างจากเจตสิกอย่างไรฮะแล้วก็จิตแต่ละดวงเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันหรือไม่ครับถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยงั้นคนที่หูหนวกตาบอดก็ได้เปรียบคนทั่วไปสิฮะในการปฏิบัติธรรมเพราะเขาจะไม่มีประตูเข้าออกน้อยกว่าคนทั่วไปใช่หรือไม่ครับคือความจริงแล้วเนี่ยจิตดวงเดียวแต่มีพฤติกรรมมากมายลิงตัวเดียวแต่กิ่งไม้ที่มากมายที่ห้อยโหนกิ่งไม้มากก็จริงแต่ลิงตัวเดียวห้อยโหนกระโจนไปฉะนั้นจิตดวงเดียวแต่หลายอาการทางอภิธรรมก็เลยจำแนกว่าอาการนี้ดวงหนึ่งการนี้ดวงความจริงจิตดวงเดียวการที่คนที่เขามีอายตนะไม่ครบอย่างเช่นว่าคนตาบอดหูหนวกเนี่ยแต่ว่าคนเรามีทั้ง6ประตูเสียแค่2ประตูก็ไม่มีผลเหลือทั้ง4ประตู4ประตูนั้นออกแน่จิตก็ต้องออกแต่ว่าได้เปรียบหน่อยก็คือว่าได้เปรียบคนตาดีก็ที่ว่าไม่เก็บอะไรจากตาไม่เก็บอะไรจากหูก็จริงแต่เก็บด้วยใจใจนั้นเป็นที่เก็บเกี่ยวไปหมดเลยเขาใจเป็บเขาก็จะเก็บในอายตนะที่เหลือที่4ประตูนั้นฉะนั้นถึงได้เปรียบแต่ก็ใช่ว่าจะไปได้ง่ายแต่เรานี่ถึงแม้ว่าจะได้เปรียบได้เสียเปรียบแต่ก็การเสียของเราเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องเรามากมายกายกองก็ต้องเป็นเรื่องภาระที่จะต้องมาแบกหามกับอารมณ์ต่างๆแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยทั้งคนที่ไม่บอดก็คนที่บอดก็สรุปแล้วพอๆกันต่างคนต่างคิดที่ไม่จบเนาะมันมากมายอันนั้นมันก็เลยว่าจิตดวงเดียวนะโยมนะจิตดวงเดียวแต่ว่าหลายอาการนะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมวรพงศ์จังหวัดชลบุรีครับเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรแต่ว่าภาวนามาหลายวิธีครับแต่ว่าเวลาอย่างเช่นภาวนาพุทโธก็ชอบเปลี่ยนไปพิจารณาสภาวะบ้างไปยึดหนอพองหนอบ้างสมหังมาครับคือเปลี่ยนอยู่เรื่อยครับยังไม่มีหลักแน่นอนครับอยากให้พ่อให้คำแนะนำครับก็เดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์ครับได้ก็ธรรมดานะคนใหม่เนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกลองทุกอย่างนั่นแหละแต่การลองของเราก็คือการเรียนรู้นะการเรียนรู้ของเราก็ได้ประสบการณ์ก็จะสอนให้เราว่าคัดสรรว่าจะไปทางไหนดี
ก็ขอต้องแบ่งก็ต้องขอบอกว่าต้องแบ่งสมาธิเป็นสองฝ่าสองส่วนสองสมาธิสมาธิหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตดูจิตเอาจิตดูจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าฌานจิตดูในตัวมันเองเช่นว่าเราจะกำกับด้วยลมหายใจก็ดีจะกำกับด้วยคำบริกรรมก็ดีต้องการให้จิตรวมต้องการให้จิตนิ่งต้องการให้จิตเนี่ยเป็นหนึ่งทีนี้สมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานฉะนั้นการวิธีของก่อนทำสมาธิคือสมาธิมันมีสองฌานกับญาณ นั่นเองที่รับสั้นๆ นะฌานกับญาณฉะนั้นฌานก็คือการทำจิตให้รวมนี่เองทีนี้เมื่อรวมไปแล้วเนี่ยก็สุขอยู่ก็สงบอยู่แต่ออกมาแล้วมีปัญหาว่าจิตมันมาจิตมันก็ไปสู่อารมณ์เหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยปัญหายังแก้ไม่จบฉะนั้นเราก็เลยว่าต้องมีญาณขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่เกิดจากการที่ว่าเอาจิตมาดูกายเราแล้วก็ให้เห็นกายถ้าไม่เห็นก็ต้องสมมุติก่อนอันนี้เขาเรียกว่าญาณแต่อันเนี้ยญาณเนี่ยทำให้เราเนี่ยละกิเลสได้นะก็เลยว่ามีฌานกับญาณเราต้องมีสมาธิทั้งสองนี่แหละสมาธิแรกในฌานก็ทำไปก่อนก็เรียนรู้จากฌานแต่สุดท้ายก็ต้องลงท้ายด้วยญาณจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องมีทั้งสองว่างั้นเถอะถ้าคนหนึ่งทำอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นคนทำฌานเนี่ยไม่มีญาณเนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้เราเคยเห็นที่ครูบาอาจารย์สุดท้ายก็ต้องมาลงมากรรมฐานห้านี่แหละลงมาอสุภะนี่แหละฉะนั้นโยมก็ลองดูนะเวลาทำเนี่ยเวลาทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องวางอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะอย่างที่เคยอธิบายเมื่อวานว่าฌานกับญาณเนี่ยเหมือนอาวุธเช่นว่าฌานเนี่ยเหมือนดาบยานี่เหมือนธนูทีนี้คนจะใช้ดาบกับธนูเนี่ยคือคนเดียวกันแต่มันมีสองอาวุธแต่คนที่ใช้อาวุธเนี่ยต้องฉลาดว่าเมื่อสงครามเนี่ยมีข้าศึกอยู่ไกลเนี่ยเราก็ต้องใช้ธนูแต่ขณะที่ใช้ธนูดาบก็ต้องเด็บไปก่อนอย่างเนี้ยไม่สามารถจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่สามารถจะใช้พร้อมกันคือต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าข้าศึกมาประชิดเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ดาบเนี่ยส่วนธนูนี้ก็ต้องเหน็บไปก่อนเราต้องใช้อย่างเดียวเหมือนกันว่าถ้าคนที่อบรมฌานเนี่ยก็ต้องทิ้งญาณไว้ก่อนแต่เวลาทำญาณเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาให้เป็นญาณก็ต้องวางฌานไว้ก่อนอย่างนี้ไม่สามารถจะทำพร้อมกันได้ในขณะเดียวกันเหมือนกับคนที่ว่าใช้ดาบก็ใช้ธนูน่ะลบข้าศึกพร้อมกันเนี่ยสองมือหนึ่งธนูมือหนึ่งดาบเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าจะเป็นยังไงมันจะโกงธนูได้ยังไงลูกศรมันจะเอามือไหนที่จะหนีบแล้วมือไหนที่จะโกงแล้วมือหนึ่งจะจับดาบกับจับดาบมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นหลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องมาบอกว่าเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยววางเดี๋ยวให้กลับมาให้เดี๋ยววางไว้ก่อนบางคนสับสนก็เลยไม่เข้าใจเรื่องที่ตรัสสอนก็เป็นที่ว่าโต้เถียงกันเหมือนกับว่าไม่เข้าใจความจริงมันยากต่อการเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราต้องมีทั้งสองสมาธิเดียวไม่ได้ถ้าเกิดเรามีดาบเนี่ยถ้าเกิดข้าศึกอยู่ไกลเนี่ยเขายิงธนูยิงเราด้วยธนูเราจะไม่มีธนูตอบได้หรือเนี่ยเราก็แย่เราต้องมีทั้งสองนั่นเองการเรื่องสมาธิเนี่ยนักปฏิบัติต้องมีทั้งสองไม่ใช่อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งฌานทั้งญาณนั่นเองทีนี้เรามีอย่างเดียวเนี่ยมันสู้ข้าศึกไม่ไหวหรอกเอาตอบแค่นี้น้องอาสาอื่นรออยู่เนาะครับก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับช่วงนี้มาจากจังหวัดลำปางครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรหนูมีคำถามสองคำถามนะคะมีคำถามหลวงพ่อนะคะค่ะคำถามแรกคือว่าหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้สักประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะหนูก็เริ่มพิจารณาร่างกายมาก็คือเริ่มจากกระดูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือว่าจะเห็นยังไม่ชัดทั้งหมดอะค่ะเห็นตั้งแต่ส่วนเท้าถึงส่วนขาเริ่มต้นคออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมียังงงๆบ้างอะค่ะยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรค่อยๆชัดค่อยๆชัดอย่างนั้นแหละเบอร์วันละเลอะเลอะเลือนในหายอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรมันจะยังเบอร์ยังไม่แน่นอนนะคะนั่นแหละนั่นแหละเราทำมากไปเดี๋ยวความเบอร์นั้นจะชัดขึ้นมาเรื่อยมันไม่ได้ชัดทันทีหรอกมันยังน้อยไปโยมน้อยไป
เราก็สมมติอยู่เลยสมมติตัวเองตายบ้างสมมติตัวเองเน่าบ้างไปเรื่อยๆก่อนไอ้ที่เบอร์นั้นถือว่าดีแล้วเมื่อก่อนแม้แต่เบอร์ก็ไม่มีเนี่ยเราเคยไม่เคยมีเลยเนี่ยเราสังเกตไหมตอนที่เบอร์นั้นจิตเรานิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะนิ่งไปเยอะเลยนะใช่ค่ะมีความสุขเยอะเลยจะเป็นแบบว่าถ้าเราออกไปโลกภายนอกอย่างเงี้ยก็คือต้องกลายเป็นช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงอะค่ะใช่ช้าแน่นอนเพราะว่าจิตเรานิ่งมากก็ช้าลงการที่เราช้านั่นมันเป็นกิริยาของพระยาเจ้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นขึ้นมาเรื่อยๆทำอะไรจะช้าลงจะเขาเรียกว่าเย็นเย็นจะจับโน่นจะเกิดนี่จะเดินนี่จะช้าลงก็ยังช้าเลยอะค่ะเพราะช้านั่นหมายถึงว่าความสงบภายในเราเกิดเมื่อก่อนมันหุนหันพันแล่นนะจิตเรามันปาดเปรียวเกินไปมันได้หุนหันพันแล่นฉะนั้นการทำอย่างนี้จะช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสงบนั่นแหละสงบทำให้มากเนาะทำให้มากสองนะคะก็คือว่าหนูอยากถามว่าการพิจารณากายอะค่ะหรือมรณะนิสสิอสุภะอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถแทงทะลุสังโยชน์ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้เลยใช่ไหมคะหมายถึงข้อที่1กับข้อที่4หมายถึงข้ออะไรอ่ะข้อที่1ถึง4อะค่ะว่าเราสามารถใช้อสุภะในการปฏิบัติอสุภะเนี่ยสังโยชน์ใช่มั้ยใช่ค่ะอ๋อได้หมดเลยโยมไม่ต้องถึงว่าข้อที่4โน่นน่ะ10ข้อเลยได้หมดเลยไปถึงโน่นหมดเลยแหละแต่มันค่อยๆละทีละข้อละข้อไปนะได้ทีละข้อทีละข้อนะคะคล้ายๆว่าถึงโสดาบันก็3แล้วล่ะถึงอีก2ก็เป็นอนาคามีเนี่ยต่อไปก็ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆได้แน่นอนได้แน่นอนนะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปมากๆเนาะคำถามครับก็มีคำถามที่ตกค้างมาจากเมื่อวานครับพระอาจารย์มาจากนี้แม่ชีพวงจังหวัดนครสวรรค์นะถามว่าแม่บวชชีแล้วมาดูแลแม่ที่ป่วยที่บ้านจนแม่เสียชีวิตและต่อมาลูกของแม่ชีก็เสียชีวิตอีกคนทำให้เสียใจและเห็นทุกข์มากแม่ชีเลยเอาบ้านเป็นวัดโดยปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวที่บ้านจนชาวบ้านเขามาว่าทำไมไม่ไปอยู่ที่วัดมาอยู่ที่บ้านทำไมจะให้ทำอย่างไรครับคือการที่เราอยู่วัดนั้นอยู่คนเดียวก็เป็นวัดบ้านก็เป็นวัดอยู่แล้วเพราะเราไม่มีลูกน้องไม่มีคนใช้ใช่ไหมเมื่อเราไม่มีลูกน้องคนใช้ก็อาศัยบ้านหลังนั้นถูกวิเวกมันก็เป็นวัดอยู่แล้วนางก็เขาก็พูดไปชาวบ้านเขาก็เอาสถานที่วัดต้องมีพระอยู่นะอะไรอยู่นะที่จริงอ่ะไม่ทีเขาก็ตรวจไม่ทีที่จริงเขาไม่ได้เกี่ยวกับพระหรอกเขาก็ตรวจอยู่ในนั้นแต่ในความจริงเขาก็พูดแบบชัดแจ้งบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อยู่กับแม่นะแล้วก็ลูกเขาก็ตายสองคนตายหมดก็เหลือเขาคนเดียวมาเหลือเขาคนเดียวก็แสดงว่านั่นเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่วัดนั่นเองถูกต้องแล้วคนพูดก็พูดไปไม่มีใครมายุ่งก็คงจะเข้าใจในอ๋อครับก็สายที่โทรเข้ามาหลุดไปแล้วครับการนิมนต์พระอาจารย์อธิบายทำต่อครับคือการที่เขามาก็นึกว่าพระอันนี้ก็ดีหรือไม่ชีก็ดีต้องไปอยู่ที่วัดปฏิบัติที่วัดมาบวชโกนแล้วต้องมาอยู่บ้านอยู่ไม่ได้อยู่คนตัวรวมเดี๋ยวมันผิดศีลข้อวิกาแล้วโภชนาหรือเป็นข้ออนัจจเอข้อวิกาก็ดีหรือนัจจคีก็ดีไหมไปนอนที่สูงหรือไปเล่นอะไรก็ดีแต่ก็อยู่คนเดียวเขาก็ไม่นั่นอยู่แล้วมาแต่อาศัยที่ว่ามันไม่อยู่ในเขตวัดเองไม่อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรจะแม่จ้าก็บ้านก็ไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่คนเจ้าของก็ตายไปหมดก็พิจารณาดูนะว่ายังไงแต่มันดูก็ได้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าภาพไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตรงที่ว่าหัวโล้นนุ่งขาวอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านแต่บ้านนั้นก็ไม่มีใครก็พิจารณาดูความเหมาะสมแต่ว่ามันมีบ้านของเรามีคนหรือผู้ชายอยู่อันนั้นไม่สมควรเป็นกระโหลกนะก็มีสายเข้ามาอันนี้ก็ถามได้นะโยมมีคำถามก็ถามได้ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่ชีนะครับเจริญสุขโยมท่านมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปิดสายปิดเสียงก่อนเนาะปิดเสียงก่อน
ก็เขาจะเชื่อใหม่คนที่ถามต้องปิดเสียงก่อนเนาะเสียงมันกล้องมีแต่ภาพได้แต่ว่าเสียงต้องปิดก่อนเสียงสะท้อนกลับ ฮัลโหลฮัลโหลครับกำลังปิดเสียงเครื่องเสียงอยู่ครับอ๋อแล้วครับอาจารย์ก็พูดให้ได้ยินว่าพูดให้เข้าใจว่าการที่เราต้องมีสมาธิสองอย่างเนี่ยก็คือว่าเราสังเกตไหมว่าตั้งแต่พุทธเจ้าเนี่ยบวชครั้งแรกเนี่ยตั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนที่ราชกุมารเนี่ยพุทธเจ้าก็มีฌานคือปฐมฌานแล้วก็ตอนที่บวชมาทำสมาธิกับอาลาระบททุกขดาบทพุทธเจ้าก็ทำฌานถึงสูงสุดจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือว่าพุทธเจ้ามีฌานมาตลอดแต่พุทธเจ้าขาดอย่างหนึ่งก็คือญาณพุทธเจ้ายังไม่มีฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยค้นหาว่า เกิดจากอะไรที่ยังไม่ตรัสรู้นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังไม่ได้อบรม สติปัฏฐาน4เนี่ยยังไม่ได้อบรมก็เลยต้องอบรมขึ้นมาเมื่ออบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะญาณเนี่ยจะเกิดจากสติปัฏฐาน4 เกิดจากอริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดญาณนี้ขึ้นมาญาณตัวนี้เนี่ยเกิดจากการอบรมพิจารณาตัวเรานี่เองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็รู้แจ้งขันห้าตัวที่รู้แจ้งตัวที่เห็นขันห้าแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าญาณญาณหรือญาณทัศนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องอบรมด้วยอสุภกรรมฐานอย่างที่แนะนำมันนั่นแหละแต่ทีนี้บางคนบอกว่าอสุภะเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวก็เอาร่างจริงก็ได้เพราะว่าพระเจ้ามีเลือกให้สองอย่างในหมวดของสติปัฏฐาน4ก็เรียกหมวดกายเนี่ยอาการ32เนี่ยเขาเรียกว่ากายสดนะแล้วก็ปัจฉา9เนี่ยคืออสุภะท่านเลือกท่านให้มีเลือกเราจะเอาร่างใดร่างหนึ่งก็ได้ร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้เพราะบางคนเนี่ยกิเลสบางคนเนี่ยเอาร่างสดเนี่ยไม่ไหวมันดื้อเอาร่างโหดๆหน่อยก็ได้บางคนบอกร่างโหดไม่ไหวสยองกลัวก็เอาร่างปกติก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือเอาร่างกายจริงเราขอให้จิตเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในกายเราเนี่ยทุกส่วนท่องบ่อยๆเที่ยวบ่อยๆค้นคว้าศึกษาจนมันแจ้งหมดเลยเรียกว่ากายคตาสติก็เรียกสติปัฏฐาน4ก็เรียกมรรคมีองค์8ก็เรียกแล้วก็แจ้งออกมาแล้วเนี่ยความเห็นแจ้งตรงนี้จะไม่ดับเลยกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตอยู่ตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยดับภาพทั้งหมดในโลกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพที่เห็นตัวเองนั่นก็คือภาพจิตที่อยู่ข้างนอกนั่นเองแต่ย้ายมาตรงนี้เมื่อก่อนจิตเราเนี่ยไม่ได้อบรมสติปัฏฐานเนี่ยเวลาเราจิตเราออกจากสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเห็นภาพโน้นเดี๋ยวเห็นภาพนี้ภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยและภาพเหล่านั้นเองเป็นที่มาของจิตเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นเป็นทุกข์นั่นเองทีนี้เราจะทำลายภาพเหล่านั้นได้เนี่ยต้องมาผลิตภาพเราขึ้นมาแล้วธรรมชาติเดียวกันจากภาพเขาเนี่ยมาเป็นภาพเราพูดง่ายๆก็คือเวลาเรานึกถึงใครภาพคนนั้นก็จะปรากฏการปรากฏของภาพนั่นเองเป็นที่มาของกิเลสของเราทุกคนเช่นว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนึกถึงภาพผู้หญิงภาพผู้หญิงปรากฏกามราคะก็จะเกิดผู้หญิงนึกถึงผู้ชายก็เหมือนกันแล้วนึกถึงภาพใดที่เป็นที่ตั้งของราคะก็จะเกิดในขณะนั้นแต่ภาพใดตั้งอยู่ในโทสะก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าภาพใดตั้งไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าโมหะก็จะคือความหลงก็จะเกิดในขณะนั้นแสดงว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสแล้วเราก็เอาธรรมชาตินั่นแหละมาเกิดที่ตัวเรากว่าจะเกิดได้ก็ต้องมีการอบรมเมื่ออบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองแจ้งด้วยธรรมชาติเดียวกันเมื่อเราแจ้งเราก็มืดเขาเมื่อแจ้งเขาก็มืดเราฉะนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยจิตสงบมากจึงเป็นที่มาของจิตไม่รั่วไม่หลุดไม่ไหลไปไหน
ได้ในที่สุดการไม่หลุดการไม่ไหลไปไหนทำให้เรามีสมาธิตลอดเวลาได้กลายเป็นสมาธิถาวรได้ในที่สุดนั่นเองขออธิบายแค่นี้นอกความมีเพิ่มมีสายเข้ามาครับก็มีสายเข้ามาจากโยมประเทืองนะฮะจังหวัดราชบุรีนะเชิญสุกโยมจ้าฮัลโหลหลวงพ่อทั้งสามเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อฉันอยากถามว่าทำวิปัสสนาเริ่มแรกทำยังไงจ๊ะถามก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาตอบทีเดียวเนาะมีคำนามอื่นไหมก็เนี่ยเรื่องอย่างนี้แหละหลวงพ่ออยากถามเริ่มต้นอะไรต่ออะไรเงี้ยทำยังไงให้หลวงพ่ออธิบายให้ด้วยได้บางครั้งต่อไปแล้วเนี่ยเราฟังไม่ค่อยชัดเนี่ยเขาจะฟังทางทีวีนะหลวงพ่อนะได้จ้ะบางคนตอบไปแล้วเนี่ยฟังไม่ค่อยชัดก็เลยว่าต้องวางหูฟังทางทีวีแต่นี่เราถึงบอกว่ามีคำถามอะไรถามก่อนน่าจะตอบทีเดียวมันก็จะดีบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าวิปัสสนาเนี่ยเราพูดถึงว่าสมถะก่อนเนาะสมถะเนี่ยแปลว่าข่มใจนะข่มขี่ข่มใจเช่นว่าเราจิตเนี่ยมันไม่สงบแต่เราข่มให้สงบอย่างเนี้ยมันเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปโน่นไปนี่เช่นว่าไปส่งไปข้างนอกไปคิดถึงใครต่อใครแล้วก็ข่มขี่มันไม่ให้มันไปอย่างนี้การข่มการขี่การบังคับการสงบระงับเหล่านั้นเขาเรียกว่าสมถะต่อมาเนี่ยเราข่มบ้างขี่บ้างจิตนั้นไม่ให้มันไปแล้วก็เอาจิตที่ไม่ไปนั่นแหละมาพิจารณากายเราให้แจ้งเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งสมถะแปลว่าข่มขี่นี่เราพิจารณาครั้งแรกเนี่ยมันไม่แจ้งมันมืดก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นด้วยความมืดมาทุกคนทุกคนเนี่ยจะไม่มีแจ้งเลยทุกคนก็มืดมาก่อนแต่จะแจ้งได้ด้วยการอบรมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเรานึกถึงตัวเราไม่เห็นก็ไปเห็นตัวอย่างจากคนอื่นก่อนเช่นในหนังสือบ้างเห็นคนตายจริงๆบ้างแล้วก็เห็นเขาแล้วก็สมมติตัวเรานี่เป็นโดยเอาตัวอย่างจากเขาแต่มาพิจารณาตัวเราไม่ได้เอาเขามาทั้งหมดเอาเรานั่นแหละแต่เอานัยยะหรือตัวอย่างจากเขามาเอาอุบายจากเขามาทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำอย่างเนี้ยเดินก็เป็นตัวเองเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่บ้างเป็นร่างสดๆก็ได้เอามีดกรีดดูตามเนื้อตามหนังของเราตับไตเส้นพุงเดินไปก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทำอย่างเนี้ยเรื่อยๆเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยเวลามันไปข้างนอกก็ข่มขี่มันไว้ดึงมาข้างในก็พิจารณาแล้วมันไปข้างนอกก็ข่มขี่มันไว้บังคับมันไว้แล้วดึงมาพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนามันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละโยมต้องทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนยังไงรายงานผลมาเนาะทอบยาวก็ไม่ได้เพราะสายเข้ามาเลยนะครับก็มีสายนี้ที่โทรเข้ามานะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสามท่านครับเจริญพรเจริญพรครับผมมีปัญหาอยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขครับคือตัวกับผมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเคารพในตัวของพระพุทธเจ้ามากนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเห็นรูปภาพปฏิมากรหรือพระพุทธรูปเนี่ยเริ่มแรกก็คือผมจะมีจิตใจอย่างนี้ก่อนคือผมจะคิดว่าถ้าหากว่ามีคนไปทำอุจาร์ทำไปฉี่รถไปทำอุจจาระรถพระพุทธรูปแล้วจะมีเวรกรรมอะไรยังไงหนอคงจะตกนรกชั้นนั้นชั้นนี้แล้วหลายปีผ่านมาแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วผมก็ยังคิดตรงนี้อยู่ก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะหยุดคิดไอ้ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะผมไม่กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับใช่ครับแล้วก็ปัญหาข้อที่สองที่ผมอยากจะเรียนถามก็คือว่าในขณะที่เราทำกรรมฐานแล้วเนี่ยพอเราได้เข้าสู่เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเข้าภวังค์ก็แล้วกันจิตสงบครับเราจะสามารถรักษาอารมณ์นั้นได้ยังไงให้ได้นานที่สุดครับเดี๋ยวผมจะรอต่างๆนะฮะเอาเป็นว่าการที่เราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยนึกถึงสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอกุศลแทรกซ้อนอยู่ทุกที่เลยมันเป็นของมันเองด้วยธรรมชาติฉะนั้นเราสังเกตเวลาเราคิดไปเรื่องใดเนี่ยอกุศลก็จะแทรกขึ้นแทรกขึ้นแทรกขึ้นป
างครั้งนึกถึงสิ่งเรื่องดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้ไม่ดีขึ้นมาเหมือนก็นึกถึงในแง่ลบเข้ามาปะปนกันไปซึ่งจิตที่เราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถจะมีอำนาจบังคับบัญชาจิตนั้นให้เป็นไปตามเราที่เจตนาไว้ไม่ได้อะไรล่ะมีอำนาจกว่าเราก็คือภาพนั่นเองภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพเราภาพนั้นก็จะมีอำนาจทำให้จิตเราเนี่ยไขว้เขวเป๋ไปตามอกุศลบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลบ้างปนไปกันไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยเกิดการระแวงที่จะกลัวว่าเอ๊ะคิดไม่ดีเนี่ยถ้าเราเลิกคิดได้ก็คิดได้แต่มันเลิกไม่ได้เนี่ยมันคอยจะคิดอยู่เนี่ยมันเท่ากับว่าอำนาจมันอยู่ฝ่ายที่ภาพตั้งไว้การที่เราเป็นอย่างนี้จิตของเราตั้งข้างนอกถึงเรียกว่าเป็นอกุศลไงที่พุทธเจ้าให้เพียรละเสียแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราตั้งจิตไว้ในตัวเราเช่นว่าตั้งที่ผมก็ดีเล็บก็ดีฟันก็หนังก็ดีเนี่ยจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยมันจะเป็นแต่เรื่องกุศลฉะนั้นท่านให้เพียรว่าละบาปทั้งปวงเพียรสร้างกุศลให้ถึงพร้อมต้องมีการอบรมในสติปัฏฐาน4แล้วโดยมีสมปัฏฐาน4ออกมาจึงเป็นทางแก้ไขได้แสดงว่าจิตเราอยู่ข้างนอกนี่น่ากลัวมากมันบ่งบอกถึงว่าเราจะไม่มีอำนาจเลยภาพนั้นเนี่ยขยี้ใจเราภาพนั้นเนี่ยปู้ยี่ปู้ยำจิตเราแต่ขณะเดียวกันภาพเราเกิดขึ้นภาพเราก็มีสิทธิ์ในจิตนั้นเอาเป็นว่าภาพไหนปรากฏภาพนั้นเป็นผู้มีอำนาจก็แล้วกันถ้าภาพอื่นไม่ใช่ภาพเราภาพอื่นก็เป็นอำนาจแต่ถ้าคนไหนเปลี่ยนเห็นภาพตัวเองเราเองก็จะมีอำนาจฉะนั้นอำนาจจะกลับมาสู่เราโดยการสร้างภาพเราขึ้นมาแต่นี้โยมยังไม่ได้สร้างไงมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ตกอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งนะคำถามข้อที่สองเขาเรียกว่าจิตเข้าผวังทำยังไงจะรักษาได้ก็ทำบ่อยๆถ้าไม่ทำบ่อย3วันไม่ทำเดี๋ยวมีเรื่องจะเข้าไม่ได้ฉะนั้นอะไรบ่อยก็ชำนาญในสิ่งนั้นอะไรที่ไม่ค่อยบ่อยก็จะไม่ชำนาญในสิ่งนั้นเหมือนกับคำบางเบอร์ที่บอกว่า7วันว่างเว้นดนตรีนะ3วันจากนาลีเป็นอื่นอย่างเงี้ยที่เขาว่าคือต้องเขาเรียกว่าต้องซ้อมอยู่เสมอนะต้องทำอยู่เสมอห่างวันไม่ได้ก็จะรักษาตรงนั้นแต่ตมาว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เสื่อมได้อยู่แล้วนะเพราะวางตรงนั้นเนี่ยไม่แน่นอนอะไรนะเอาแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาอยู่นะก็มีสายเข้ามาที่โทรจากนครสวรรค์นะฮะสายนี้โทรมาจากโยมนกครับเจริญสุขโยมจ้าเจริญสุขโยมฮัลโหลธรรมจักรการครับเจริญพรเจริญพรจะขอถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติมาครับนะที่เคยถามทีว่าเห็นหมดทั้งตัวครับพ่อเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนาตัดตาใช้บาดเห็นหมดเลยดีดีแล้วยังไงต่อยังไงต่อแล้วถามยังไงเอ่ยถามยังไงถามแล้วว่าแล้วก็คือว่าทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนเห็นหมดทั้งค่ำคืนทั้งกลางวันคืนมาคืนแต่ว่าแล้วก็ยังไงต่อจะถามยังไงต่อโยมโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเสียงทางโน้นก่อนสติก็มันยาโหอย่างมากเลยพ่อโหอย่างมากที่สุดเลยยังไงนะจิตไม่รู้เลยจิตไม่รู้เลยนั่นแหละดีดีแล้วทำยังไงก็ไม่รู้เลยดีถ้าถามว่ายังไงมีคำถามมีคำเลยแล้วผ่าตัวเองได้มันเป็นว่าทำตัวเองลอกผ่านได้หมดเลยแล้วโยมจะถามยังไงดีอ่ะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเห็นหมดขนทุกเส้นขนทุกเส้นเห็นหมดเลยตัดไตใต้ปอดเห็นหมดทั้งตัวเลยทั้งผมทั้งขนเล็บฟันหนังทั้งบนทั้งล่างล่างบนเห็นหมดเลยครับพ่อดีละดีแต่ว่าจะถามยังไงดีอ่ะจะถามยังไงต่อล่ะก็คงไม่ได้ยินบอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมนะครับน่าจะเป็นการบอกเล่านะอันนี้ก็ดีมากนะโยมนกนะโยมนกนครสวรรค์ก็ถือว่าเหตุอย่างนั้นแหละจิตมันถึงไม่ไปอื่นไงจะไม่ไหลไปอื่นไงการที่เราไม่เห็นอย่างนี้จิตไหลแน่นอนนะก
การไหลของจิตเนี่ยมันไม่จบเลยแต่ถ้าทำอย่างนี้จะจบเลยถึงจะบอกว่าสงบถาวรเขาสงบอย่างนี้เขาคือสมาธิเนี่ยเขาจะไหลออกข้างนอกไม่ได้เลยถ้าไหลออกนอกนี่มันไม่ใช่มันเป็นยังไงอ่ะสมาธิไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะนะมันไม่มาตรฐานเลยการไหลของจิตเนี่ยเขามาแก้ตรงนี้เนี่ยฉะนั้นกรรมฐาน5หรือการพิจารณาอสุภะเนี่ยอย่างที่โยมนกทำเนี่ยเขาถึงบอกของเขาอ่ะเขาไม่รั่วเลยไม่ไหลเลยไม่หลุดเลยนั่นคือเป้าหมายของการทำที่เราสอนให้ทำนั่นแหละเวลาทำแล้วเนี่ยจิตของเราจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยมันชนะหมดเลยอารมณ์ทุกอย่างชนะหมดเลยจะไม่รั่วไม่ไหลมันไม่เหมือนสมาธิฌานเนี่ยออกมาก็รั่วหมดไหลหมดไปไหนตัวไหนไปทางหูทางตาใช่ญาณนี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าฌานอีกนะไม่ใหญ่ละจิตมันคอยจะแกว่งโน่นแกว่งนี่แต่มันแน่นใหญ่ตอนที่เข้าแต่ญาณเนี่ยเขาไม่ได้เข้าเลยสมาธิแต่เขาใหญ่พอที่จะเอาจิตอยู่ได้ในอำนาจและอกุศลจะไม่มีเลยจิตจะนิ่งมากแล้วก็นิ่งครั้งนี้ครั้งเดียวเลยไปถึงวันตายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องของที่ว่ายิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่แต่ว่านักปฏิบัติหลายท่านไม่รู้จักตรงนี้ก็ถ้าเรามารู้จักตรงนี้นะจะทึ่งมากเลยว่าจิตเราเอาอยู่แน่อยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วก็ตลอดชีวิตเราจะไม่เป็นอื่นเลยซึ่งสมาธินี้จะไม่เสื่อมเหมือนสมาธิอื่นอย่างที่บอกว่าพระวังเมื่อกี้ก็เสื่อมได้3วัน7วันไม่ทำเดี๋ยวเจอแน่มันจะเสื่อมแต่ถ้าเราการเห็นกายอย่างนี้จะไม่มีการเสื่อมเลยมันจะเป็นเรื่องของสมาธิอีกแบบนึงเขาเรียกว่าญาณ นั่นเองฉะนั้นญาณเนี่ยตมาถึงได้เชียร์นักเชียร์หนาว่าต้องเห็นต้องมีเพราะว่าเราต้องมีอาวุธทั้งสองแต่เมื่อเราญาณเราจบเนี่ยเราเห็นจบญาณจนแก่กล้าแล้วเราก็กลับไปทำฌานอีกรอบหนึ่งท่านี้เราได้ทั้งสองเลยเนี่ยฌานก็อยากฌานก็ทั้งฌานทั้งญาณเลยฉะนั้นฌานที่เราทำครั้งแรกเนี่ยทำลองดูแต่ว่าไม่หวังผลอะไรมากนักแต่เราก็มาทำที่ญาณก่อนเมื่อญาณจบไปถึงพระอนาคามีกลับไปทำฌานอีกรอบหนึ่งตอนนี้บริบูรณ์ทั้งสองเลยไม่ว่าฌานก็มีญาณก็มีเหมือนมีอาวุธทั้งสองอย่างนี้ชนะข้าศึกแน่นอนฉะนั้นจะมาไม่ได้ว่าตำหนิฌานแต่ตำหนิขั้นตอนของการทำทำอย่างหนึ่งต้องวางอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งต้องวางอย่างหนึ่งแต่คนฟังไม่เข้าใจกล่าวว่าเราตำหนิความจริงแล้วการที่ควรวางก็วางควรการที่ควรทำก็ทำอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ดาบก็ต้องเด็บธนูไว้ก่อนเวลาเราใช้ธนูก็ต้องเก็บดาบไว้ก่อนอย่างนี้ท่านี้คนฟังไม่เข้าใจว่าทำไมให้เราทำแล้วต้องทิ้งต้องวางคือเขามีลำดับของเขานะอันนี้ให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะเรื่อยๆเนาะโยมนกเนาะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายเข้ามาในช่วงนี้นะครับจากโยมเล็กจากจังหวัดระยองครับเจริญสุขโยมค่ะคุณนักสการ์นะอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหนูมีข้อสงสัยอยู่ค่ะว่าเวลาหนูสวดมนต์เสร็จหนูจะแผ่ส่วนกุศลก่อนหรือว่าหนูจะนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยส่งเทวดากลับอะไรแบบนี้ค่ะหนูควรจะทำอันไหนก่อนแล้วก็ข้อที่2เวลาหนูนั่งสมาธิแรกๆหนูก็สวดพุทโธแต่วิ่งสวดหนูก็ยิ่งหนักไปทั้งตัวพอหนูมาเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นยุบหนอพองหนอหนูสวดไปได้สักพักหนึ่งตัวมันก็จะเบาแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองลอยอยู่กลางอากาศนะคะแล้วก็เวลาหนูก็จะรู้สึกแบบโคงกันมีนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ทั้งสามว่านี้มันเกิดจากอะไรเหรอคะอย่างเมื่อ2พาร์ทที่แล้วหนูนั่งสมาธิอยู่พอตกดึกมาหนูก็เหมือนว่าตัวเองอยู่บนกลางอากาศแล้วอีกสักพักหนูก็หล่นตบลงมาอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งแรกอะเราสวดหมดแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มรวมแล้วเนี่ยเราควรจะนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันรวมเป็นสมาธิเนี่ยเราส่งปุ่นเนี่ยมันจะสักติดเพราะว่าจิตมันละเอียดนะคนที่รับเนี่ยนะมันจะได้ปุ่นมาก
การเราจะได้ผลมากแล้วสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เพื่อระงับไม่ให้จิตเราส่งออกนอกให้จิตเราอยู่ที่มนต์นะเมื่อจิตเราอยู่ที่มนต์แล้วเนี่ยจิตมันไม่ร้อนเนี่ยจิตมันเย็นแล้วเนี่ยมานั่งสมาธิน่ะสมาธิก็จะสงบได้เร็วเมื่อสงบได้เร็วปั๊บเนี่ยเมื่อสงบเร็วปั๊บเนี่ยมาเลิกออกจากสมาธิเนี่ยเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลนะส่วนนึกส่วนให้ตอนที่นั่งสมาธิแล้วเมื่อถึงหูตนแล้วเนี่ยเราก็แผ่เมตตานะให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบุญทวรุษอย่างเงี้ยเอาก่อนแต่การที่หนูทำสมาธิเนี่ยบอกว่าตอนแรกก็พุทโธนั่งไปเนี่ยตัวมันนั้นตัวมันเริ่มจะหนักนะจิตมันเริ่มจะรวมไปสมาธิแล้วนะไอ้ตัวหนักตัวเบาตัวลอยอะไรเนี่ยเป็นอาการของปิติที่เกิดขึ้นนะเป็นสมาธิเหมือนที่อาจารย์จารันมันเป็นฌานนะมันเป็นฌานมันเป็นการที่ว่าเรานั่งสมาธิไปจะไม่ใช่ญาณไม่ได้เจริญสตินะแต่เนี่ยเมื่อเรานั่งตรงนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อเราทำไปเราบอกว่ายุบหนอพองหนอปั๊บเนี่ยกายเบาใจเบาเพราะจิตมันเริ่มไปสมาธิเราจะไปเปลี่ยนอะไรมันก็เป็นสมาธินะมันกิจกรรมมันจะต่อเนื่องกันไปแล้วหนูเห็นว่าหนูตัวลอยแล้วลงมาเนี่ยเป็นนิมิตทั้งหมดเนี่ยนิมิตมันเกิดขึ้นนะนิมิตที่มันเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันเริ่มแรกมันเริ่มได้จากตัวหนักตัวเบานี่แล้วตัวลอยเนี่ยนี่ก็เป็นตัวลอยตัวหนักอันนี้เรียกว่าเกิดปิติเกิดขึ้นแล้วแต่นี้เกิดสมาธิเห็นนิมิตนะว่าเรากำลังลอยแล้วตกลงมามันเป็นนิมิตนะเป็นฌานก็เรียกว่าเป็นฌานขั้นต้นมันจะเริ่มต้นนั่นเองนะเวลาครับสำหรับเวลาในช่วงแรกของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาเนกขัมมะอ
การที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันที่27ถึง29พฤษภาคม2559ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2559เวลา 18:00 นนักบวชรับศีลวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559เวลา 17:00 นเจริญพุทธมนต์เย็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เวลา 11:00 นทอดผ้าป่าสามัคคีสอบถามรายละเอียดพระอาจารย์ผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหาสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อและพระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ช่วงที่2ของรายการโยมมีปัญหาก็โทรมานะถ้ายังไม่มีก็มีคำถามที่ตกค้างอยู่ครับในช่วงนี้มีคำถามเข้ามาหลายคำถามเลยครับพระอาจารย์คำถามแรกนะครับมาจากคุณเปลวจังหวัดอุตรดิตถ์ถามว่าโยมดูทีวีวัดสังฆทานโยมปฏิบัติตามที่วัดสังฆทานสอนทุกอย่างจะได้บุญไหมครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการหลวงพ่อ
คือการเราทำเนี่ยพระท่านสอนหลวงพ่อท่านสร้างสถานีวิทยุคดีโทรทัศน์คดีเพื่อเผยแพร่ธรรมะในทางปฏิบัตินะจะมีครูบาอาจารย์จะสายป่าสายหลวงปู่มั่นคดีหรือสายนะประเดชพระคุณหลวงปู่ทองว่างคดีที่มาออกมาบอกในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติตามมันก็ได้บุญอยู่แล้วนะบุญกุศลบุญกุศลที่เราปฏิบัติตามนั่นแหละจิตมันสงบเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลครับสำหรับคำถามที่สองนะครับคำถามนี้มาจากคุณสิงห์จังหวัดนครราชสีมาถามว่าจิตไหลคือจิตที่ท่องเที่ยวหรือแล่นไปใช่หรือไม่ครับใช่จิตไหลไปเป็นกระแสไปเหมือนกระแสน้ำเนี่ยครับจิตไหลไปเที่ยวไปท่องไปวิ่งไปหมดแหละนั่นคือจิตไหลไปนั่นเองจิตเหล่านั้นเป็นจิตของคนทั่วไปอยู่แล้วของปุถุชนคนที่ยังไม่ได้อบรมก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะแต่ทำยังไงจะให้ทำลายความเป็นอย่างนั้นเสียไม่ให้มันไปเนี่ยเท่ากับการไปนั่นคือท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารนั่นเองแต่การที่เราจะพ้นจากวัฏฏสงสารก็คือไม่ไปไม่มีการไปไม่มีการไหลแล้วนั่นคืออวิชชามันสิ้นแล้วแสดงว่าการไปนั่นคือความไม่รู้ก็คืออวิชชามีอยู่สังขารก็มีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีก็คือไปทางวิญญาณ6นั่นเองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอันนี้มันไม่ไปก็ทำลายสังขารได้ทำลายอวิชชาได้ครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณชำนาญจังหวัดชัยนาทนะครับกราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับถามว่าครอบครัวโยมมี4คนทุกๆเช้าใส่บาตรทั้ง4คนจะดีไหมครับดีครับใส่บาตรเนี่ยมันก็ดีแล้วก็เป็นบุญขั้นต้นเป็นทานบารมีนะอันนี้คือหมายว่าเราทำบุญเป็นมนุษย์สมบัติตะวันสมบัติเป็นที่เราแต่ที่จะไปสู่อายะมากนี่ต้องปฏิบัติอย่างเดียวครับนะถ้าเกิดต้องให้แก่ให้ทานในทานก็เป็นเรามีแต่มันจะละโลภโกรธหลงนี่มันละไม่ได้ใช่ไหมอย่างไรเจ้าอย่างไรอาจารย์วันบอกว่ามันละไม่ได้มันละไม่ได้เราก็สามารถว่าแล้วเราให้ทานนี่เราจะสามารถปิดนรกได้ไหมทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตมันก็ยังไหลโกรธโลภหลงอยู่ไหมอาจารย์เนี่ยมันคือการปฏิบัติเนี่ยมันละได้ที่จะไปทางนรกได้แต่ทางมันไปสวรรค์แค่สวรรค์เองผมก็ไปไม่ได้ผมก็ต้องมีฌานมีสมาธิจะไปผมได้ครับคำถามต่อไปครับครูบาอาจารย์มาจากคุณเกตทิพย์จังหวัดนนทบุรีถามว่าการสาบานมีจริงไหมและสาบานแล้วจะได้รับผลจริงไหมครับคือการสาบานก็เหมือนเราสาบานนู่นเนี่ยเหมือนอธิษฐานนะเหมือนพระเจ้าอธิษฐานได้สีมหาโพธิ์ใช่ไหมอธิษฐานบารมีเรามันจะมีบารมีสิบทัศน์มันก็มีอยู่แล้วในนั้นใช่ไหมการปฏิสารสาบานการสาบานถามว่ามันจะตักติดไหมแต่มันทำให้เราทำเราให้เรามั่นใจแต่จะตักติดต้องคำสาบานอะไรใครก็ตัดก็ไม่ได้มันจะตักติดไหมใช่ไหมสาบานกับพระก็ดีอะไรก็ดีแต่ตอนนี้ไปสาบานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำแล้วจิตมันไปกังวลไม่ไปกังวลมันก็กลัวไอ้ตรงนั้นนะแต่ว่าไปตบางกับพระจะสามารถให้เราวันนี้ถ้าไม่ทำแล้วจะตกนรกอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่จริงครับมันอยู่ที่การกระทำของเรานะแต่ให้เรามันกลัวเฉยในคำตบานโอ้ไม่ทำเดี๋ยวเขาว่าอย่างนู้นอย่างนี้น่ะมันเป็นกองวลและบริโภคตรงนี้บริโภคก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับจากคุณสมนึกจังหวัดมุกดาหารนะกับเรียนถามพระจันจรัญนะครับถามว่าวิธีการยืนสมาธิยืนท่าไหนทำอย่างไรและวิธีเดินจงกรมเดินอย่างไรครับคือมันอยู่ที่ว่าคนนั้นทำอะไรอยู่เช่นเวลาอบรมไปทางฌานเนี่ยถ้าฌานเนี่ยเขาเน้นจิตนิ่งเนี่ยเดินก็นิ่งนิ่งที่จิตจิตดูจิตไปเดินก็เหมือนกันหรือเดินก็จับความนิ่งของจิตก็ได้เอาลักษณะการยืนนั้นเป็นแบบแต่ถ้าเกิดว่าขนาดนั้นเราฝึกแบบญาณทัศนะเนี่ยญาณก็คือการรู้เห็นแจ้งขันธ์5มันก็จะอีกอย่างนึงยืนนั้นก็เหมือนกับเห็นตัวเองเป็นซากศพเดินนั้นก็เหมือนเป็นซากศพอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าคนนั้นฝึกอะไรอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนก็ให้ทําอาการนั้นๆไหววิธีนั้นๆไหวมันก็เลยว่าหาความเค้าเรียกว่าเราก็ยังไม่ได้สรุปว่าเค้าทําอะไรก็ต้องให้อยู่ตรงกับตัวเองทำก็คือว่าอบรมทางจิตนิ่งก็ให้นิ่งอยู่ในลักษณะนั้นถ้าเกิดว่าอบรมในทางรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราก็จะอบรมในลักษณะอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ขั้นตอนของคนทำก็แล้วกันว่านั้นๆทำอะไรอยู่นะ
ครับสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับมาจากแม่ห้องสอนจากคุณนนท์กลับนินถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับถามว่าแผ่เมตตาวันละ2ครั้งจะได้บุญไหมครับครั้งเดียวก็ได้บุญแล้วสองครั้งก็ได้มากกว่าครับอาจจะเป็นเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นนอนว่ามาเราตรวจมนต์เนี่ยก็แผ่เมตตาตับเพตตาเนี่ยเราเป็นคนเมตตาตับเพตตาก็บุญกุศลที่เราปฏิบัติก็ดีนะในท่านั่งสมาธิยืนสมาธิเดินโยกมก็ดีขอบุญกุศลในนี้ตับเพตตาให้เขาคนที่มีชีวิตอยู่และตอนเย็นเราก็ยืนสมาธิเดินโยกมนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็แผ่อีกครั้งนึงก็ดีให้แก่เจ้ากรรมในเวรหรือแต่ว่าเวทีแต่ในนั้นเขาก็ได้บุญจากนี้แล้วก็ได้ดีอยู่แล้วดีก็ดีก็ครั้งเดียวในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากคุณปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทราครับอันเจริญสุขโยมฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรได้ยังครับได้ละได้ละพูดเลยได้พูดได้เลยครับถามได้ยังครับถามได้เลยถามได้เลยวันนั้นผมหลายวันนะครับผมจะไปทำบุญที่วัดสังฆทานนะครับแล้วผมก็นั่งรถจากจังเซาไปต่อรถที่กรุงเทพจากกรุงเทพผมก็นั่งรถตู้ไปลงสามรถตู้เขาลงตรงไหนก็เขาบอกเนี่ยพอผมลงปุ๊บก็รถเขาบอกให้เดี๋ยวไปต่อแท็กซี่เข้าวัดสังฆทานครับพอรถผมลงจากรถตู้ก็มีรถแท็กซี่มาจริงๆมารออยู่ผมลงไปปุ๊บพอลงไปปุ๊บก็ไอ้แท็กซี่น่ะมันพาผมเขาคนขับรถที่ผมนั่งไปบอกว่า60บาทนะแท็กซี่ครับไม่น่าจะเกิน70อะไรประมาณเนี้ยใช่โยมเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ยโยมถามว่าเสียงมันหายไปครับเหมือนกับว่าแท็กซี่จะพาไปอ้อมหรือพาไปไหนตอนไหนนะครับประมาณนั้นใช่ไหมครับเสียงหายไปแล้วรุดไปแล้วครับก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วครับพ่ออาจารย์ก็มีอะไรก็โทรมากันแล้วกันเนาะก็พูดถึงว่าที่เราดับทุกข์นั่นก็คือดับจิตที่ปรุงแต่งไม่หยุดนั่นเองนะจิตเนี่ยของปุถุชนเนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่งไปทุกวันคิดโน่นคิดนี่คิดนู่นถ้ามีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตมีทั้งปัจจุบันก็คิดไปหมดเลยทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยเลิกละปล่อยวางความคิดตรงนั้นซะให้จิตมันนิ่งเป็นหนึ่งนี่คือเป้าหมายของการฝึกสมาธินะทีนี้เรามาฝึกสมาธิให้สงบเนี่ยบังคับให้ไม่สงบเนี่ยเขาเรียกว่าฌานนั่นแหละก็เป็นความสมาธิชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นยังเป็นสมาธิทั้งหมดไม่ได้สมาธิตอนเข้าแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยจิตเราก็ยังไปอยู่ก็เลยว่าต้องมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเข้ามารองรับอีกทีหนึ่งต้องมีสองสมาธิก็เรียกว่าฌานกับญาณแต่หลายคนเนี่ยนึกว่าทำฌานแล้วก็มีสมาธิเดียวก็จบเลยคือไม่จบเพราะว่ามันออกมาแล้วมันยังไปอันนี้ตัวญาณทัศนะเนี่ยมาแก้ปัญหาที่จิตไปเนี่ยจบเลยปัญหาก็จะจบแล้วจิตเราจะนิ่งเดียวหนึ่งเดียวเหมือนโยมนกที่พูดเนี่ยว่าที่นครสวรรค์ที่ว่าเห็นกายแจ้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็ปิดเลยนะข้างนอกจะไม่ไปเลยนะนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิฌานญาณนั่นแหละมันต้องมีทั้งคู่นะต้องมีทั้งคู่ก็มีสายเข้ามานะครับในช่วงนี้มีสายเข้ามาที่โทรมาจากจันทบุรีนะคุณยมวันครับเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเมื่อวานโยมก็โทรมาพอดีไม่ได้ถามเลยจ้ะค่ะจะเรียนถามว่าพอดีโยมอะค่ะปฏิบัติธรรมนะจ๊ะค่ะรู้สึกแบบปฏิบัติมารู้สึกจะ 2-3 ปีแล้วจ้ะค่ะแต่เมื่อเอิญว่ารู้สึกจะเป็นปี2ปีเนี้ยเพิ่งจะเป็นสมาธิฝึกฝาได้จ้ะค่ะมือโยมข้างซ้ายนะคะจะรู้สึกชามากเลยถ้าเกิดโยมพุทโธไปแล้วมันก็จะหายเงี้ยจ้ะค่ะแล้วบางทีตี2เงี้ยค่ะมือจะชามากๆต้องให้โยมลุกขึ้นมาปฏิบัติเงี้ยค่ะพอโยมสมาธิได้ไหมกับพุทโธไปเงี้ยมือก็จะหายเงี้ยจ้ะค่ะแล้วก็จะเป็นกลางวันมาที่โยมทำงานนี้ก็จะเป็นจ้ะค่ะพอเทพโยมพูดพยมภาวนาพุทโธเงี้ยค่ะก็จะหายไปเงี้ยเจ้าค่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ยอมหายเจ้าค่ะพอดีจะให้โยมทำยังไงดีเจ้าค่ะเกี่ยวกับฐานพระอาจารย์แค่นี้เจ้าค่ะคืออาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทั่วไป
ม่ได้เป็นทุกคนมันเป็นเฉพาะหลายบุคคลเราอาจจะมีอะไรบางอย่างเป็นวิบากกรรมเราไปหรือว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทำให้เราเป็นเวลาเรานึกพุทโธก็ดีนึกถึงการปฏิบัติเรานึกทางสิ่งที่ดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะคลายลงเราก็นึกบ่อยๆสิอยากหายก็นึกบ่อยๆก็แล้วกันเนาะก็เป็นว่ามันเป็นเฉพาะลายนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าอนุภาพของความดีเนี่ยที่เรานึกถึงพุทธเจ้าว่าดินนึกถึงธรรมะของท่านเนี่ยทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายตรงนั้นก็คือความดีเนี่ยจะไปล้างหรือจะไปแก้สิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแต่เราก็ได้เป็นบางครั้งตอนที่เราทำตอนที่ไม่ทำมันก็จะมีขึ้นมาอีกเราก็ทำบ่อยๆกันแล้วกันเนาะทำบ่อยๆกันแล้วกันต่อสู้ไปมันก็จะแก้ปัญหาได้เราเนี่ยอยากจะทำครั้งเดียวเนี่ยจะให้มันแก้ไปเลยมันก็แก้ได้ชั่วคราวเนาะก็ต้องทำให้มากๆหน่อยก็แล้วกันเอาตามนี้เนาะโยมเนาะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุดรธานีนะโยมวีรพลครับเจริญสุขโยมการพระอาจารย์ทั้ง3รูปครับเจริญพรเจริญพรเวลาผมปฏิบัติเนี่ยผมสงสัยคำว่าสังขารบางครั้งผมก็นึกว่ามันเป็นคล้ายๆว่าสังขารนี่เป็นตัวปรุงแต่งอีกอย่างนึงบางครั้งเป็นตัวยึดจิตยึดสังขารใช่ใช่ตัวยึดเนี่ยผมช่วยอธิบายให้ผมฟังเข้าใจหน่อยครับทั้งสามคนนะครับได้ครับเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะคำว่าสังขารจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าปรุงแต่งนะในหมวดของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารตัวนั้นเขาเรียกว่าสังขารสามถ้าจิตเนี่ยปรุงแต่งจิตเองเนี่ยเขาเรียกว่ามโนสังขารนะแล้วก็มโนสังขารตัวนี้จิตปรุงที่จิตเองเนี่ยเป็นมโนแล้วเนี่ยก็ปรุงทางกายทำตามในกายนั้นให้ทำตามเขาเรียกว่ากายสังขารแล้วก็ปรุงวจีก็คือคำพูดออกไปเนี่ยเป็นวจีสังขารอันนี้หมายถึงว่าการปรุงอย่างนี้เนี่ยปรุงเกิดจากจิตโดยตรงแล้วก็ปรุงทั้งกายวาจาให้ทำตามก็เป็นขบวนการของการก่อให้เกิดทุกข์นั่นเองแต่ว่าสังขารคำนี้เป็นสับกลางเช่นว่าเราเห็นร่างกายของเราว่าโอ้ยกายแท้สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยฉะนั้นคำว่าสังขารตรงนี้เป็นสับกลางตรงที่ว่าใช้ในจิตก็ได้ก็เป็นจิตสังขารหรือว่าวจีสังขารกายสังขารนั่นเองเป็นพฤติกรรมของจิตนั่นเองแต่ในด้านของการอะไรก็แล้วแต่ที่มารวมกันเนี่ยเช่นว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่ประชุมกันก็คือดินน้ำลมไฟการปนกันการประชุมกันการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกสังขารเหมือนกันอันนั้นสังขารและจิตแต่นี่สังขารละสังขารกายกายแยกสังขารมันก็เลยว่าศัพท์คำว่าสังขารนี่ใช้ในหลายที่เลยมันเป็นศัพท์กลางใช้ในกายแยกสังขารนี้ก็คือธาตุทั้ง4นี้ก็เป็นกายแยกสังขารสังขารได้ดับได้เป็นสุขหนอตายแล้วก็แตกสลายไปแต่ว่าสังขารและจิตเนี่ยดับได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องไปแก้ไขทางจิตอีกทีนึงสังขารและจิตก็มีสังขารกายก็มีวจีสังขารกายสังขารก็มีหรือว่าสังขารการปรุงแต่งไปลักษณะฝ่ายบุญเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขารแล้วก็สังขารปรุงไปลักษณะบาปเขาเรียกอปุญญาพิสังขารอย่างนี้แล้วก็การที่เราเข้าสมาธิฌานทั้งหมดเนี่ยฌานเหล่านั้นก็จะปรุงแต่งให้เราเนี่ยไปพบความสุขของฌานแต่ละขั้นละขั้นเขาเรียกว่าอเนชาพิสังขารคำว่าสังขารจะมีอยู่ทั่วเลยคำว่าสังขารก็คือการผสมผสานระหว่างสิ่งหลายๆอย่างเขาเรียกว่าสังขารเท่านั้นแต่ก็แยกเป็นส่วนๆไปว่าอะไรประชุมของอะไรเช่นกายก็ดีใจก็ดีหรือเรื่องของบุญบาปอย่างที่กล่าวนั้นก็กลายเป็นว่าศัพท์สังขารเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยแปลว่าโดยตรงก็คือเป็นศัพท์กลางๆว่าแปลว่าผสมผสานกันนั่นเองเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะก็มีสายคนอื่นสำหรับช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากนครราชสีมานะฮะโยมสมส่วนครับเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอรบค่ะง่าเจริญพรเจริญพรค่ะหนูมีปัญหาจะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ฉลันนะคะโยมได้ปฏิบัติพิจารณาร่างกายนะคะเป็นไงบ้างโยมมาถึงปัจจุบันนี้ก็รวม3 ปีแล้วค่ะโอ้เป็นไงบ้างล่ะ
แต่โยมยังไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์เลยค่ะขอฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์นะคะได้ได้ไม่เป็นไรทำไปก่อนให้มีความพอใจมีความศรัทธาค่อยประกาศก็ได้เรามั่นใจก็ค่อยพูดค่ะโยมศรัทธาพระอาจารย์ยังได้เริ่มดูรายการครั้งแรกเลยค่ะพระอาจารย์คะตอนนี้ทำไมโยมผิดปกติหรือเปล่าคะโยมเบื่อค่ะเบื่อตัวเองเบื่อคนรอบข้างแล้วก็ไม่รู้ว่ารายการทีวีเรื่องทุกอย่างโยมรับไม่ได้นะคะโยมจะรับได้แค่อาจารย์พระรายการพระอาจารย์กับฟังธรรมครูบาอาจารย์นะคะให้โยมควรจะแก้ไขยังไงคะขอกราบเรียนถามค่ะขอบคุณค่ะคือไม่ต้องแก้ไขอะไรธรรมชาติของการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเบื่อโลกเบื่อความเป็นไปของโลกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราอยากพ้นโลกไม่ใช่เหรอเราก็ต้องเบื่อสิ่งที่เราอยากจะพ้นดิก็คือเบื่อโลกก่อนคนรักโลกก็คนอยากมาเกิดอีกคนเบื่อโลกก็อยากจะพ้นโลกไปฉะนั้นการเบื่อของโยมไม่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เดินมาทางสายนี้แน่นอนเบื่อทุกอย่างเนี่ยเบื่อยังไงก็ให้มีปัญญาก็แล้วกันว่าถึงเราจะเบื่อยังไงก็ให้เห็นปัญญาว่าเราจะควรวางตัวยังไงในเมื่อเรามีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราควรยังไงมีปัญญาเป็นเครื่องออกพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าโลกไม่เข้าใจเราแต่เราเข้าใจโลกเราจะวางตัวยังไงกับโลกดีกับสิ่งที่เราผูกพันทั้งหลายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวแยกแยะฉะนั้นการเบื่อของโยมเลยเกิดจากการปฏิบัติที่ตมาสอนเป็นเรื่องปกติของการเบื่อทางธรรมท่านว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่านิพพิทาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นแสดงว่าคนหลุดพ้นเนี่ยจะต้องมีคำว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายฉะนั้นเช่นเดียวกับเราว่าเราต้องมีธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้เกิดกับใครง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากการอาการจากคนที่ทำอย่างอื่นการเกิดจากการพิจารณาอย่างนี้แหละเป็นเหตุฉะนั้นไม่ผิดปกตินะเป็นเรื่องปกติของคนเห็นธรรมคนเข้าใจธรรมะก็จะเป็นอย่างนี้โมทนาสาธุนะโยมไม่ต้องแก้อะไรทำต่อไปแต่ต้องปัญญาให้แยกแยะว่าเราจะอยู่โลกยังไงเมื่อโลกเนี่ยไม่เข้าใจเราแต่เราเข้าใจโลกดีว่าจะทำยังไงก็ให้วางตัวให้เหมาะสมกันแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ก็ยังสายยังว่างอยู่นะโยมก็โทรมาได้นะแล้วก็ยังไม่โทรก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็โทรมาก็จะตัดเข้าสู่สายต่อไปก็พูดถึงเกินๆไว้ที่แรกก็ว่าสายมาพอดีเนาะครับรอสักครู่นะครับ ครับสำหรับสายนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับมาจากโยมกล่อยใจครับเจริญสุขโยมง่าเจริญพรเจริญพรการทำงามหลวงพ่อทั้งสามท่านเจ้าค่ะง่าเจริญพรเจริญพรโยมฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อตลาดค่ะได้ทำเป็นไงบ้างอ่ะปฏิบัติไปเป็นไงบ้างอ่ะแต่ก็อยู่ได้เราต้องมีปัญญาหน่อยเนาะเบื่อต้องมีปัญญาน่ะจ้าจ้ามันปัญญาว่าเขาไม่เข้าใจเราหรอกแต่เราเข้าใจเขาแต่เราจะวางตัวยังไงต้องมีปัญญาสาธุหลวงพ่อนะเจ้าค่ะกราบงามๆเจ้าค่ะไม่มีอะไรถามเนาะมารายงานตัวเนาะก็โมทนาสาธุนะโยมนะทำต่อไปนะพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเราจะรู้เลยว่าเป็นอะไรก็เข้าสู่ปัญหาที่คำถามที่ฝากเข้ามาครับพระอาจารย์อันนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะฮะถามว่าเวลาเดินบริกรรมคำว่าอัตติกังปฏิกูลังได้ไหมคะคือเราไม่ต้องบริกรรมดีกว่าอย่างเช่นว่าอธิบทปฏิกูลังเนี่ยหมายถึงว่าเราพิจารณาถึงความปฏิกูลในกระดูกหรือคำบริกรรมอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องบริกรรมไม่ควรออกมาในลักษณะความพูดให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกไปเลยอย่างเงี้ยความปฏิกูลไปเลยอย่างเงี้ยให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาใช้คำบริกรรมอย่างไรแล้วก็พิจารณาสมมติตัวเองเน่าบ้างเปื่อยบ้างมีแต่กระดูกโครงกระดูกบ้างแล้วแต่จะนึกไม่มีคำบริกรรมอะไรนะที่เขาเขียนเป็นข้อเนี่ยไม่ใช่คำบริกรรมอย่างเช่นผมบนเล็บฝันหนังอะไรเนี่ยเป็นคำ
ให้เราเนี่ยเอาจิตไปให้รู้เห็นตามนั้นก็ต้องแต่ก็ไม่ต้องเรียงนะว่าต้องมาผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเรียงนะอะไรก็ได้หยิบฉวยมาเลยเอาข้อไหนก็ได้ในอาการ32เนี่ยเอามาเลยไม่ต้องใช้คำบริกรรมนะถ้าคำบริกรรมใช้เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นฌานป่ะจ๊ะคือชื่อฌานกับญาณเนี่ยมันเบียดกันเลยนะเบียดกันเลยนะแล้วนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีทั้ง2ไม่มีทั้ง2ไม่ได้เราเข้าสู่สงครามเนี่ยแพ้ข้าศึกแน่เรามีแต่ธนูไม่มีดาบมีแต่ดาบไม่มีธนูเนี่ยมันใช้ใกล้ไกลได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าครบเครื่องนักปฏิบัติต้องมีทั้งฌานมีทั้งญาณอันนี้บางคนไม่เข้าใจนะก็ต้องทำต้องทำทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าขั้นตอนต้องทำแบบต้องวางอย่างหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งเมื่อทำอย่างหนึ่งต้องวางอย่างหนึ่งแบบนั้นแหละอธิบายไปแล้วนั่นแหละครับก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสำหรับสายนี้มาจากคุณสาจังหวัดสมุทรสาครครับเจริญสุขโยมฮัลโหลเจริญสุขโยมพ่อครับง่าเจริญพรเจริญพรคือหลวงพ่อว่ามีคำถามจากหลวงพ่อนะครับว่าทำไมนั่งสมาธิแน่นหน้าอกมากเลยค่ะแล้วก็ขอถามว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยแน่นหน้าอกมันจะเหมือนอาเจียนเป็นเพราะอะไรคะน่าจะเป็นเพราะว่าจิตเราไปจดจ่อแล้วก็ไปกวนเส้นทางลมน่าจะลักษณะของการที่ว่าเราเนี่ยไปเหมือนกับว่าเราใช้ลมหายใจอย่างเช่นว่าคนส่วนมากก็ใช้ลมหายใจอยู่แล้วเช่นว่าอานาปานสติเนี่ยแต่เราฝึกใหม่เนี่ยเราเหมือนกับว่าไปว่าให้สั้นนะให้ยาวนะหรือหายใจอย่างนี้นะเหมือนกับเราไปกับการทำงานของลมหายใจเหมือนกับว่าเราไปก้าวกายกับระบบลมหายใจเนี่ยทำให้แน่นหน้าอกได้เราไม่ต้องก้าวกายเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ดูเหมือนเราดูคนนอนหลับเนี่ยคนนอนหลับก็หลับไปหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวแต่เราเพียงแต่ดูหลับก็หลับไปคนดูก็ดูไปให้เหมือนกับว่าเราจะไปขัดไปขวางหรือจะไปเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับลมหายใจของเราว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือไปหลีลมหายใจหรือไปเร่งลมหายใจอะไรพวกนั้นมันจะเกิดการอึดอัดทันทีเลยแต่ว่ามันไม่เนาะก็ไม่เป็นไรก็จับผิดจับถูกนั่นแหละเหมือนคนหัดจักรยานเนี่ยมันก็ล้มบ้างลุกคุกขานเหมือนกับว่าเอวก็แข็งไม่อ่อนนั่งไปขับไปเดี๋ยวก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าฝึกใหม่ก็ธรรมดาโยมธรรมดาเราก็เอาไว้ที่อื่นบ้างสินะถ้าเกิดว่าไว้หน้าอกเนี่ยมันแน่นก็เอาไว้ที่อื่นเช่นไว้หน้าผากบ้างหรือไว้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยดูที่มันจะเบาไปไหมนะคือมันจิตเนี่ยมันเวลาเรารวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันมีกำลังของมันเหมือนกันนะไปกดดันอวัยวะส่วนนั้นก็ทำให้จุกหรืออึดอัดหรือเหมือนกับว่า มันแน่นมันเป็นอาการของจิตที่มีกำลังจิตเรามีกำลังนะไว้ที่ไหนมันจะรู้สึกเด่นชัดตรงนั้นทำให้เรารู้สึกตรงนั้นเนี่ยจุกได้แน่นได้นะลองเปลี่ยนดูก็แล้วกันครับแล้วมีสายเข้ามามีสายเข้ามาที่โทรเข้ามาในสายนี้มาจากจังหวัดศรีสะเกษครับเจริญสุขโยมขอนมัสการพระอาจารย์ทั้ง3ลูกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญฮัลโหลค่ะพอดีโยมเพิ่งได้รับหนังสือเมื่อวานนี้เองค่ะอ๋อแต่ก็ฟังธรรมะมานานมากนานแล้วก็ปฏิบัติไหมล่ะปฏิบัติมาไหมก็ปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ผลค่ะคือดูกายนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอหนังสือจากพระอาจารย์ได้เมื่อวานนี้ค่ะลองทำดูสิลองทำดูสิได้ได้โยมได้ฮัลโหลโยมปฏิบัติโยมมีเทพของอาจารย์คือคิดที่อะไรบ้านนะวัดนาป่าพงนะฮะฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านบอกว่าให้ทำแค่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆว่างั้นแต่โยมก็สับสนก็มาดูพระอาจารย์ที่มาเป็นหลายปีมาก5ปี10ปีมาแต่ก็พยายามทำ แรกๆนี่จะเป็นมือหายแล้วก็จะเป็นเนื้อที่ตรงขาน่ะเน่าหลุดออกค่ะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็จะเฉยๆตกมาปีสองปีนี่จะนิ่งเฉยๆค่ะไม่การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอะไรเลยโยมทำไม่ค่อยถูกนะทำไม่ค่อยถูกก็เป็นอย่างนั้นเลย
ท่านใดอยากขอคำแนะนำจากท่านการที่มือหายก็ดีเนื้อที่เน่าหลุดก็ดีการที่นิ่งๆก็ดีเนี่ยมันเป็นฌานโยมฌานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนิ่งๆอย่างเดียวมันถูกไปทางฌานนะถูกไปทางฌานแต่ไม่ถูกไปทางญาณฉะนั้นเราก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะสาวาที่ว่าจะมาว่าที่ทำไม่ถูกก็คือไม่ถูกทางญาณเพราะว่าโยมต้องการเห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือว่าเห็นตัวเองเนี่ยร่างจริงเนี่ยเห็นร่างสดๆของเราเนี่ยแต่ว่าโยมไปหนักไปทางฌานจะไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่ก้าวหน้าเลยเพราะฌานเนี่ยเข้าไปก็จะนิ่งอยู่แค่นั้นเนี่ยฉะนั้นโยมเข้าลึกไปหน่อยนะฌานเนี่ยมันจะลึกไปทางจิตแต่ญาณเนี่ยจะหนักไปทางกายอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าตรงข้ามกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราฝึกฌานก็ฝึกไปตามนั้นเนี่ยตามที่จิตนิ่งแล้วก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยนะตันแค่นั้นจะลึกจะตื้นก็ชื่อว่าตันนะแต่ออกมาก็มีเหมือนเดิมแต่ที่เราฝึกญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อของมรรคเนี่ยจะเป็นข้อ9เค้าเรียกว่าสัมมาญาณะข้อ8สมาธิไงข้อ9สัมมาญาณะข้อ10สัมมาวิมุตติญาณทัศนะก็คือญาณตัวนี้นั่นเองฉะนั้นเราจะต้องถอยจิตออกตื้นกว่านี้หน่อยแล้วก็อย่านั่งให้เดินเดินบ่อยๆแล้วก็เดินเหมือนตัวเองเป็นซากศพไปเลยหรือว่าจะเอาร่างสดๆก็ได้แล้วก็นึกผ่าท้องไปหรือว่าเอานิ้วเอาจิตนึกไล่ไปตามตัวหัวเท้าน่ะว่านึกถึงผมเราก็จิตอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูอยู่จิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นให้ไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าไม่เห็นสมมุติเอาก่อนสมมุติเอาก่อนอันนี้แหละทำอย่างนี้แหละโยมลึกไปหน่อยจิตมันลึกไปหน่อยมันเป็นอาการนั้นเป็นฌานไปถ้าตื้นกว่านี้ก็จะเป็นญาณโยมก็เลยเอาเป็นว่าโยมฝึกทางตามหนังสือธรรมะเนี่ยฝึกไปทางญาณนิยมต้องตื้นกว่านี้หน่อยก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะยังไงรายงานผลมาครับมีสายเข้ามาก็มีคําถามที่ฝากเข้ามานะครับคําถามนี้มาจากจังหวัดอ่างทองจากคุณพนิดานะครับมี2คําถามคําถามแรกถามว่าตกภวังค์คืออะไรครับเอาคำถามคำถามจากสายที่โทรเข้ามาจากสมุทรสงครามครับสายนี้เจริญตกโยมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะฮัลโหลเจริญพรโยมเจริญพรฮัลโหลเราได้ยินค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง3รูปนะคะค่ะได้ยินพูดเลยเอาไงเอ่ยค่ะพอดีหนูหัดเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเรากำหนดสติปัฏฐาน4อ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีเนี่ยเราหยิบจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสติไปอยู่ที่ความรู้สึกของสิ่งนั้นๆแล้วก็อย่างเงี้ยคือทำถูกหรือเปล่าคะพระอาจารย์คือคำถามเดียวเนาะคำถามเดียวเนาะเดี๋ยวฟังทางโน้นกันแล้วกันถ้าอาจฟังโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดก็สติปัฏฐาน4เนี่ย ที่ก็บอกว่าเหยียดก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้หยิบย่างยกอะไรก็รู้หยิบเคลื่อนไหวกายก็รู้ใจคิดก็รู้อย่างนั้นเขาเรียกว่าหมวดอิริยาบถหมวดการเคลื่อนไหวทางกายแล้วก็ทางใจกิริยาทางกายทางใจเนี่ยมันเป็นหมวดของอิริยาบถก็ว่าได้แต่ว่าสติปัฏฐาน4มีมากกว่านั้นเช่นว่าเห็นอาการ32ของเราจิตเห็นทั้งตับไตไส้พุงของเราร่างสดๆนี้แล้วก็จิตนึกถึงร่างอสุภะนี้ลึกกว่านั้นเนี่ยอันนั้นน่ะสติปัฏฐาน4ที่ถูกแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ครบมันยังไม่ครบสติปัฏฐาน4ก็จริงแต่ว่ามันไม่ครบองค์มันยังมีหลายข้ออยู่ที่ทำไปเขาเรียกว่าเห็นกายภายนอกก็แล้วกันยังไม่มีกายในกายกายทั้งภายนอกภายในเรายังไม่มีมีแต่ภายนอกแต่ไม่เห็นกายภายในแต่ที่เราทำน่ะมันเป็นรู้แต่ที่เขาทำน่ะเป็นเห็นเราเป็นรู้เนี่ยยังไม่พอโยมต้องเป็นเห็นเนี่ยต้องเห็นขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าทำรู้ไปเรื่อยๆแล้วรู้จะพัฒนาเป็นเห็นไม่พัฒนาเพราะว่ามันเป็นคนละธรรมชาติเห็นก็ต้องเห็นแต่แรกรู้ก็ต้องรู้แต่แรกฉะนั้นการเห็นเนี่ยเราจะต้องจำจากคนอื่นมาก่อนแล้วสมมติตัวเองเป็นนั่นแหละความเห็นถึงจะเกิดด้วยการทำอย่างนั้นนี่โยมไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยโยมมีแต่ตัวรู้ไม่พอโยมไม่พอมันต้องมีตัวเห็น
ตัวรู้ทั้งตัวเห็นนั่นแหละทั้งต้องมีทั้งสองอย่างแต่นี่เราโยมมีอย่างเดียวไม่พอถามว่าสติปัฏฐาน4ถูกไหมถูกแต่ไม่ครบองค์ไม่ครบคือมันใหญ่กว่านั้นน่ะแต่เราเอามานิดเดียวเนี่ยไม่พอไม่ครบมันนะตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นต่อโยมครับสายนี้ก็มาจากสุพรรณบุรีนะครับมาจากคุณสมชายครับอาจารย์สุขโยมครับอาจารย์ครับเนี่ยเจริญพรเจริญพรว่าอะไรเอ่ยพูดเลยพูดเลยคืออย่างนี้ครับมาผมปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมมันจะมีผลตอนผมไปนอนนอนผมก็รู้สึกตัวนอนจะหลับแล้วก็กำหนดสักพักหนึ่งมันมีแสงวูบขึ้นมาที่หน้าผากตกใจนะครับแล้วก็พอดีจะใจถามพระอาจารย์ในเรื่องนี้นะครับมีสองคำถามครับมาหลังๆนี่ผมไม่ก็ได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็กลัวนี่แหละครับก็เลยขาดปฏิบัติสักพักหนึ่งแล้วมีครูบาอาจารย์มาบอกคือไปมาลักษณะที่ท่านก็คือว่าจะชวนไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ มีเอาผ้าเหลืองมาให้มั่งแต่ผมก็ยังรับแล้วก็วางไว้ข้างหน้าอยู่ก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าสองคำถามนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นสมาธิโยมเป็นสมาธิที่วูบๆมันมีแสงสว่างวูบๆเราทำสมาธิก็มีสมาธินั่นเองเราอยากได้สมาธินี่สมาธิก็จะเริ่มเกิดเราก็เลยว่ากลัวนะกลัวแล้วก็สมาธิอย่างที่บอกว่าฌานน่ะมักจะเห็นอะไรภายนอกถ้าเห็นสิ่งดีก็จะเขาเรียกว่าจะหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเกิดว่าเจอสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันจะทำใจยากอยู่เหมือนกันฉะนั้นแรกๆเนี่ยคนนักปฏิบัติก็กล้ากลัวว่าหลับตาไปแล้วจะไปเห็นอะไรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าความเห็นของจิตเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้ทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีเราก็กลัวจะทำใจไม่ไหวอันนี้เราถ้าเกิดว่าเรากลัวจริงๆแล้วทำไม่ไหวเนี่ยระวังฌานก่อนไหมระวังฌานก่อนมาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะทำด้านนั้นแล้วเราไปไม่ได้แล้วเขาเรียกว่ายังวันๆอยู่เราก็หันทำสมาธิอื่นก่อนรอไปก่อนก็ได้ก็คือการพิจารณาตัวอันนี้โยมจะไม่เป็นไรเพราะยังไงโยมก็เห็นตัวเองแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยโยมก็ยังไม่มั่นใจเนี่ยโยมก็ทำให้กังขาหรือว่าการไม่กล้าที่จะทำอะไรเอาเป็นว่าเปลี่ยนวิธีทำหน่อยก็แล้วกันเนาะมาพิจารณากายด้วยจิตตื้นๆเนี่ยพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาความตายบ้างพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนอย่างนั้นเราทำไปแล้วเนี่ยถ้าแนะนำให้ทำต่อโยมก็คงจะกลัวนะดูเหมือนอะไรจะมีหน้ากลัวอยู่ก็เลิกก่อนก็ได้แล้วทำอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนี่ไม่กลัวแน่มันจะเป็นลักษณะของยังไงก็เป็นตัวเองกลัวตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องละไม่ใช่ที่ละที่จะกลัวเอาเป็นว่าเปลี่ยนวิธีก่อนแล้วยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากคุณนุชครับเจริญตกโยมสักการค่ะหลวงพ่อทั้งสามองค์เนี่ยเจริญพรเจริญพรโอ้คือหนูพิจารณาภายในครับเป็นจบร่างสดนะคะได้ถ้าหนูอยากไปที่หัวใจเนี่ยหนูภาวนาว่าหัวใจเป็นของไม่สะอาดเป็นรังของโรคเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้มั้ยคะแล้วก็ย้ายไปที่ปอดที่ตับที่ไตอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยคะเสียงรัวจังเลยเนาะย้ายจิตถ้าหนูไปที่หัวใจนะคะหนูก็จะภาวนาว่าหัวใจเป็นของไม่สะอาดเป็นรังของโรคเป็นของไม่เที่ยงแล้วหนูก็ย้ายไปที่ปอดอย่างเงี้ยภาวนาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้มันเป็นคำกำกับได้อย่าหนูฟังทางมือถือนะคะได้แหละคือได้นะโยมนะได้นะเราจะพูดไปด้วยว่าเนี่ยหัวใจเราก็ไม่สะอาดตาเราก็ไม่สะอาดไตเราก็ไม่สะอาดเนี่ยได้มันเหมือนคำบริกรรมแต่ความจริงเป็นคำพิจารณานั่นเองโยมอาจจะเรียกไม่ถูกเนาะอย่าว่าคำที่เราสำทับไปเนี่ยเราสอนจิตเนี่ย
สอนว่าเออเนี่ยมันเป็นของสกปรกนะตัวเรานี่มีแต่เลือดแต่เนื้อมันเป็นคำเขาเรียกว่าคำอบรมหรือว่าคำอะไรอ่ะคำพิจารณาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ว่าอธิหรือว่าอธิปฏิกูลังอย่างเงี้ยมันเป็นคำบริกรรมไปดังนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นเราได้นะโยมได้นะทำอย่างนั้นก็ได้ไปเรื่อยๆทั้งตัวเราเนี่ยเห็นความก็เรียกว่าพิจารณาไปพูดไปมองไปพูดไปพูดไปว่ามันสกปรกอะไรทำนองนั้นได้ไม่เป็นไรหรอกทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาความเห็นไว้เนืองๆนะรักษาไว้ที่เห็นแล้วก็รักษาไว้ที่หายไปก็หายไปไม่เป็นไรแต่ว่าที่เห็นก็รักษาไว้แล้วก็ยังไงรายงานผลมาเนาะได้นะระดับหนึ่งยังไงก็ทำไปแล้วก็มีปัญหาก็ถามมาครับก็สำหรับคำถามนี้ก็ที่ถามไปสักครู่เนี่ยนะครับจากคุณพนิดาอ่างทองนะครับถามว่าตกภวังค์คืออะไรครับอ๋อตกภวังค์ก็คือการก็เรียกว่าเวลาทำฌานน่ะครับมันก็มีคำเราว่าวูบวาบน่ะมันวูบวาบน่ะเหมือนกับเราตกเหวน่ะเหมือนกับว่าเรานั่งเครื่องตกหลุมอากาศอย่างเงี้ยมันวูบลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภวังค์จิตมันก็ว่าจิตเราจะดิ่งน่ะมันจะมีคำว่าวูบลงไปวูบเนี่ยมันจะเป็นภวังค์เขาก็เรียกตรงนี้ว่าภวังค์แล้วเมื่อตกไปแล้วเนี่ยจะมีปิติอิ่มเอิบแล้วก็จะไปกี่อีกทีนึงเป็นอันว่าจิตจะเริ่มรวมจะเข้าสู่การเขาเรียกว่ารวมตัวของจิตเนี่ยจิตกำลังจะรวมนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าภวังค์จิตมันจะเป็นฌานนั่นเนี่ยฌานเนี่ยเขาเรียกว่าภวังค์ก็ในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมสุดาครับเจริญสุขโยมจ้าเจริญสุขท่านท่านพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรอยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะว่าไงคือเคยนั่งสมาธิมาหลายปีค่ะและเปลี่ยนมาองค์อสุภะค่ะแล้วเป็นไงบ้างแล้วพอเปลี่ยนมาองค์อสุภะแล้วก็เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกอะค่ะงั้นยังไงและทีนี้มันเกิดภาพเหมือนภาพเอ็กซเรย์ค่ะพระอาจารย์แล้วยังไงต่อกลัวมากเลยค่ะแล้วมันติดตาพอไม่นั่งสมาธิอะไรเลยก็ไม่หายค่ะเป็นเดือนค่ะเกิดเพราะอะไรคะโยมไปตั้งภาพไปข้างนอกเดี๋ยวก็กลัวสิตั้งไว้ข้างนอกไม่ได้โยมต้องเป็นตัวของตัวเองสิให้ร่างเราเนี่ยเป็นกองกระดูกเลยโยมจะไม่กลัวหรอกนะมาเชื่อแน่ว่าโยมไม่มีคำว่ากลัวแต่ถ้าโยมตั้งภาพเราเป็นร่างกายสองร่างนะร่างหนึ่งเนี่ยเป็นเราไม่ได้เห็นแต่อีกร่างก็เป็นเราเหมือนกันแต่เราเห็นอยู่อย่างนั้นโยมกลัวแน่โยมทำไม่ถูกโยมทำไม่ถูกโยมเอาร่างเดียวดิโยมร่างเดียวร่างแท้ของเราเนี่ยเป็นกระดูกเลยโยมจะกลัวไม่ได้โยมทำไม่ค่อยถูกโยมต้องทำร่างเดียวร่างเนี้ยแล้วเดินไปไหนก็เหมือนเราร่างเรานี่เป็นกระดูกเดินนะอย่างเงี้ยโยมจะไม่กลัวเลยโยมจะไม่กลัวถ้าโยมเห็นร่างเราก็อีกร่างดีๆอีกร่างนึงไอ้ร่างนึงอีกร่างนึงเป็นโครงกระดูกโยมนั้นกลัวแน่อย่างนั้นไม่ได้คือเห็นคนอื่นก็เป็นโครงกระดูกหมดเลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้โยมจะกลัวโยมอย่าทำอย่างนั้นไม่ต้องทำคนอื่นไม่ต้องกำนึกคนอื่นเป็นกระดูกเรานึกตัวเราคนเดียวในโลกและกับร่างเดียวด้วยนะไม่ให้ร่างเราเนี่ยสองร่างไม่ได้และมีอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราจ้องไปที่ไอ้ที่ออกมาเลยอะค่ะเราทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะมันเป็นฌานมันเป็นนิมิตร่างก็ร่างจริงมือก็มือจริงเนี่ยไม่ต้องใหญ่ย่องเล็กหรอกเหมือนเป็นร่างจริงเรานี่เนี่ยเอาร่างเดียวสิเราจะไปเพ่งอย่างนั้นเราต้องมีภาพซูมออกมาเลยเหมือนใหญ่มากกลัวตกใหญ่มากมันเป็นนิมิตโยมอย่างนั้นเป็นนิมิตโยมใช้สมาธิทำจะเป็นแบบนี้เขาถึงไม่อยากให้ทำนะสมาธิเนี่ยมันเป็นนิมิตหมดเลยมันทำให้เราคนทำนะไม่อยากทำมันกลัวแต่ว่าโยมใช้จิตจินตื้นจิตสตินี่แหละเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4จะไม่เป็นจะไม่กลัวลืมตานี่แหละเดินนี่แหละหนักเดินนะอย่าไปหนักนั่ง
นักเลยคือตอนนั้นก็เลิกทำไปเลยอะค่ะพระอาจารย์เราทำใหม่ไม่กลัวถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้นะต้องลองทำใหม่สิแล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาเห็นร่างเดียวสิอย่าไปแบ่งร่างเราสองร่างหรือจะเห็นคนอื่นไม่ต้องเห็นเราเห็นคนอื่นอย่างนั้นโยมก็จะกลัวไม่ต้องเห็นโยมยังทำไม่ถูกไม่เป็นไรนะมันของใหม่เนาะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลองทำผิดทำถูกเนี่ยลองทำเป็นเรื่องธรรมดานะลองทำใหม่ดูเนาะยังไงรายงานผลมาเนาะครับก็สำหรับอีกคำถามหนึ่งนะครับมาที่ตกค้างมาจากสักครู่นี้เป็นคำถามที่สองจากคุณพนิดาจังหวัดอ่างทองถามว่าสามีใส่บาตรคนเดียวแต่ให้ทุกคนในบ้านอนุโมทนาจะได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันบุญเท่ากันเพราะหากเขาโมทนาที่เราไปใส่บาตรนะอัตญาเป็นคนใส่แต่มีโมทนาอย่างนั้นมีอานิสงส์เท่ากันนะครับเท่ากันครับอีกคำถามหนึ่งครับหลวงพ่อมาจากคุณเนียนจังหวัดศรีสะเกษนะฮะคำถามนี้ถามว่าผัวเมียอยู่ด้วยกันเมียชอบทำบุญแต่สามีไม่ชอบให้ทำบุญจะได้บุญไหมครับเขาสามีก็ไม่ชอบให้ทำบุญเนี่ยเมียเขาก็ได้บุญครับเมียก็ทำบุญก็ได้บุญแต่เมียผัวก็จะไปขวางไม่ให้ใจใช่ไหมเสียดายเตียงเปื้อนท้องเอาเงินไปซื้อกับข้าวหรือไปลูกไปเรียนคิดไปอย่างนั้นเรียกว่าขี้เหนียวไอ้นั่นเขาก็ไม่ค่อยได้บุญเรื่องของบารมีนี่ใครทำใครได้ใช่ไหมใช่มันต่างคนต่างไปครับนะไม่ใช่ผมเมียไปด้วยกันนะต่างคนต่างไปมันอยู่ที่ชั้นไหนสูงต่ำก็อยู่ที่การกระทำผมเมียก็ไม่ได้ไปอยู่ชั้นเดียวหรอกครับพ่อครับอันนี้กลับเรียนถามพระอาจารย์นะครับจากคุณไมตรีจังหวัดราชบุรีถามว่าเมื่อจิตหดหู่ท้อถอยจะทำอย่างไรดีครับคือมันมีหมดนะเราก็ไม่รู้ว่าโยมทำกรรมฐานแบบไหนว่าจิตหดหู่จิตท้อถอยเนี่ยทำแบบไหนมันมีทั้งสองแบบนั่นแหละฌานก็เป็นญาณก็เป็นหรือคนธรรมดาไม่ทำก็เป็นอยู่แล้วจิตหดหู่ถามว่าจิตหดหู่นี่เกิดจากอะไรจิตหดหู่จิตท้อถอยนี่เกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ว่า เขาเรียกว่าไม่มีปิติไม่มีปิติไม่มีถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนของการอบรมมรรคเนี่ยเขาจะบอกว่าจิตหดหู่จิตท้อถอยเกิดจากไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีธรรมวิจยะนะมันเขาเรียกว่าธรรมวิจยะไม่มีการวิจัยทำไม่ถูกอุบายไม่แยบยนต์แล้วก็เกิดปิติขึ้นมานะจิตก็เลยหดหู่อันนี้หมายถึงว่าในวงการของนักปฏิบัติเนี่ยเกิดจากจิตที่ไม่มีปิติแล้วก็จิตก็จะหดหู่แล้วก็การที่ไม่มีปิติเพราะจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการการทำใจในอุบายนั้นไม่แยบยนต์ก็ทำให้เกิดการหดหู่ท้อแถวท้อถอยท้อถอยได้ทำให้เรานี่ไม่ริเริ่มไม่ลุกเนี่ยไม่ลุกในการทำความเพียรฉะนั้นคนเราทั่วไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดเหมือนคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยการหดหู่ท้อถอยนี่เป็นอาการของจิตที่ธรรมดาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ดูไปฟังไปแต่สำหรับคนปฏิบัติเนี่ยก็ต้องแก้นะต้องแก้โดยการเรียกปิติขึ้นมาเรียกปัสสัทธิขึ้นมาโดยการที่เราต้องตรวจตาธรรมของเราปฏิบัติว่าเราบกพร่องตรงไหนจิตของเรานี่อุบายที่เราตั้งไว้แยบยนต์ไหมหรือแยบยนต์แล้วก็ยังมีอยู่หรือในที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราไม่ริเริ่มการที่เราเขาเรียกว่าเมาอาหารจับเจ้าคุดคู้ไม่ก้าวออกนี่ก็ทำให้เราหดหู่ได้นะท้อถอยได้ก็ทำให้เกิดความง่วงได้เหมือนกันครับก็สำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากคุณหนุ่ยจังหวัดฉะเชิงเทราครับเจริญสุขโยมครับผมนมัสการหลวงพ่อทั้งสามลูกครับผมน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับผมอยากจะถามว่าเวลาผมทำสมาธิเนี่ยทำไมมันถึงง่วงนอนหลวงพ่อทำไมนะเวลาผมทำสมาธิเนี่ยทำไมมันถึงง่วงนอนเหรอมันสงบอ่ะดิมันง่วงนอนจิตมันสงบนี่มันก็จะง่วงนะมันคู่กันเลยนะคู่กันเลยเพราะจิตตอนผมครับผมตอนผมทำใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำนานๆเข้าเนี่ยจิตสงบดีนะมันไม่รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเกลียดทั้งผู้ใดแล้วมีแต่ความสงบสบายๆอ่ะทีนี้พอเวลาผมทำครั้งต่อไปเนี่ยตอนผมสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วผมก็ตั้งสมาธิ
ทําไปน้ําโขงเหมือนกันอยู่พอทํานานเข้านานเข้าอู้อาการของนนท์อู้เข้ามาเลยทีนี้อู้อู้มาหน้านี่จะพุบลงพื้นให้ได้หลวงพ่ออืมทีนี้ผมก็เลยไปนอนพ่อผมจะตั้งใจนอนอาการของนนท์เนี่ยเสื่อมคล้ายสิทธิ์ที่เลยหลวงพ่อเอออันนี้มันเป็นเพราะอะไรเหรอเป็นเรื่องขัดขวางเป็นการก็เรียกว่าเป็นนิวรธรรมที่คนทําความดีมักจะขัดขวางมันขวางนะมันขวางหมดแหละความม่วงนอนความพุ่งซ่านความกามฉันทะพยาบาทมันเป็นนิวรณ์หมดเลยโยมที่จะต้องคนปฏิบัติได้แน่นอนบางครั้งเนี่ยง่วงไปนอนจริงอ่ะก็ไม่ง่วงอีกละอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นหน้าหลวงพ่อเวลาไม่ทําก็ความคิดก็ไม่ค่อยมีเวลาทําแล้วลุมมาเลยไหนไม่รู้คิดมั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับผมฟุ้งไปหมดเลยทําครับผมมันเป็นหมดแหละมันเป็นผมทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่เป็นพอครั้งที่สี่ที่ห้าเอาเลยทีนี้อาการพวกนี้มาเลยคือครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เขาเรียกยังตั้งรับไม่ได้เขาก็เลยปล่อยให้เราเนี่ยได้ใจก่อนต่อมาเขาก็พัฒนาเข้ากันคือกิเลสเขาจะพัฒนาเราที่แรกนะเขาไม่ทันพัฒนาไงเขาก็เลยทำให้เราเหมือนเข้าสมาธิได้ต่อมาเขาจะพัฒนาต่อต้านเราคือเราพัฒนาเขาก็พัฒนาเนี่ยมันก็เลยว่าเราสู้เขาไม่ได้เขาลุกต้องลุกเดินสิต้องลุกเดินต้องเปลี่ยนยาบทเลยถ้าง่วงนี่อย่าไปนั่งแล้วเอาไม่อยู่ละไปแล้วต้องลุกเดินไม่อยู่ตาไม่อยู่ครับผมเลยต้องไปนอนผมไม่นอนอาการนอนหายหมดเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์นึงได้ว่าต้องนั่งหน้าผาต้องมินนั่นแหละมันก็กลัวเดี๋ยวกลัวก็ไม่ง่วงเดี๋ยวนี้เขาสู้กันขนาดนั้นมันเป็นอุปสรรคที่เขาพัฒนาที่จะมาต่อต้านเรานั่นแหละเขาก็พัฒนาได้นักเรียนเขาพัฒนาทันเราเสมอที่แรกเขาไม่ได้ตั้งตัวไงเขาก็ทำได้เอาทำได้เรานึกว่าตายใจวันหลังเขาเริ่มทำไม่ได้แล้วครับผมธรรมดาธรรมดาครับผมตอนทำครั้งหนึ่งครั้งสองนี่สบายได้ใช่จากคิดจากเพราะว่าปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนคิดมากไงคิดเบื่อคนนั้นคิดทางคนนั้นคิดเบื่อคนนั้นคิดไอเดียคนอื่นก็มีที่คนที่เขาเคยแกล้งเราเนี่ยเราเคยคิดเกลียดเขาอย่างเงี้ยเคยคิดผมคิดเรื่อยๆแล้วคิดมั่วหมดเลยแต่ว่าตอนมาทำสมาธิเนี่ยโอ้สบายมากเลยตอนมันเข้าสมาธิได้สบายไม่คิดไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังผู้ใดอ่ะสบายมากเลยตอนหลังเขาก็ต่อต้านนะตอนหลังมาเขาก็ต่อต้านเราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปเนาะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอฟังรายละเอียดทางทีวีอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าทางโทรศัพท์เพียงอาจจะติดขัดหน่อยเนาะงั้นก็ผมขอนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสามองค์เท่านี้นะครับสาธุนะเขาเรียกว่านิวรธรรมนิวรธรรมเนี่ยว่าในข้อที่ข้อมีอยู่ข้อหนึ่งก็เรียกว่าทินะมิทะทินะเนี่ยแปลว่าง่วงเหงาเหานอนมิทะแปลว่าความลำคาญใจความขี้เกียจขี้ค้านความหดหู่ทินะมิทะความง่วงเหงาเหานอนความหดหู่ความง่วงเหงาเหานอนจะมาด้วยกันนะมันจะมาด้วยกันความขี้เกียจขี้ค้านความลำคาญใจความพุ่งชวดความพุ่งซ่านลำคาญใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมาด้วยกันเหมือนกันเขาเรียกว่าคู่กันทีนะกับมิทะอุทัจจะกับกุกุจจะอย่างเงี้ยมันจะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งประเภทกุกุจจะนี่ก็คือความร้องฟุ้งซ่านแล้วก็ความรำคาญใจแล้วทีนะมิทะนี่คือความง่วงเหงาหน่อยความหดหู่ท้อแท้ท้อถอยมันจะมีฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรทำให้นิวรณ์ตัวนี้เกิดเขาเรียกว่ามีอยู่การเกิดของนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าก็คือการเมาอาหารการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นการเมาอาหารการเอ็นหลังการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาหารของมันที่มันมีแล้วก็จะยิ่งมีขึ้นไปอีกที่ไม่มีก็จะมีฉะนั้นการที่ต่อสู้ขึ้นไปการต่อสู้สิ่งนี้ก็คือการทำตรงข้ามเช่นว่าการทานอาหารน้อยหน่อยการเลือกเป็นพระก็อาหารน้อยหน่อยการไม่เมาอาหารการไม่เอ็นหลังการไม่จับเจ้าการไม่คดคู้การไม่การริเริ่มการบากบั่นการก้าวออกเหล่านี้จะเป็นการแก้เขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งเป็นการเป็นฝ่ายเกิดแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแก้ท่านนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะถ้าง่วงเนี่ยเขาจะไม่นั่งละเขาจะเริ่มเดินละคือจะไม่ยอมก็เป็นการต่อสู้นะอันนี้เขาเรียกว่านิวรณธรรมก็เป็นเรื่องต่อสู้ก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งเล็กน้อยนะครับ
มีข้อความที่ฝากเข้ามาจากคุณประพลจังหวัดปทุมธานีนะครับมีสองคำถามถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นโสดาบันแล้วก็คำถามที่สองนะครับถามว่าถ้าเราไปด่าโสดาบันจะมีโทษอย่างไรครับก็แน่นอนว่าพระยาเจ้าเนี่ยก็โสดาบันขึ้นไปก็เป็นผู้ที่สูงนะสูงเราไปด่าไปว่าก็แน่นอนกระดาคนธรรมดาก็มีโทษอยู่แล้วแต่ด่าพระยาเจ้าก็จะมีโทษมากขึ้นรู้สิการเป็นโสดาบันต้องรู้เหมือนกับเราทานข้าวนะว่าเรารู้ยังไงว่าเราทานอิ่มหรือไม่อิ่มมันเป็นคณะลักษณะเดียวกันฉะนั้นการที่บรรลุธรรมโสดาบันรู้แน่นอนนะมีเครื่องสัญลักษณ์ของการรู้อยู่แล้วอยากจะรู้โยมลองทำดูสิเนาะอันนี้เป็นคำถามนะแต่ถ้าจะให้เคลียร์เรื่องนี้เนี่ยเราต้องทำดูถ้าเราทำดูแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารู้ได้จริงๆเอาจบแค่นี้เนาะเวลาเราหมดพอดีและสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายก็มาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ชมรับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ตลอดจนสายที่โทรเข้ามาร่วมกับทางรายการนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม